สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเต้าแล้วก็ Red Lips Telling นะคะในวันนี้เนี่ยเต้าจะมาทำคลิปในหัวข้อคลิปพิการนะหัวข้อเรื่อง3เดือนจากนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณเนาะนะคะก็เหมือนจะเป็นการอัปเดตแหละเนาะเป็นไตรมาสที่2แล้วนะคะของปี2565ไม่รู้ว่าจนถึงตอนนี้เดือนมีนาคมจะเข้าเดือนเมษายนแล้วเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าชีวิตใครเป็นยังไงบ้างเนาะก้าวหน้าไปถึงไหนบ้างอันนี้เป็นจะเป็นการเหมือนอัปเดตพลังงานของไตรมาสที่2นะคะใน3เดือนนี้นะคะสามเดือนนี้ก็คือประมาณอะไรอะเมษาพฤษภามิถุนาใช่ไหมนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคือคลิปเนี่ยเป็นไทม์เลสเนาะถ้าคุณเข้ามาฟังตอนไหนก็คือนับจากตอนที่คุณเข้ามาฟังไปอีก3เดือนได้เลยนะคะก็ไม่ได้ติดตรงนั้นเนาะแต่ว่าเราจะทำอะเช็คให้เป็นประมาณนี้แหละทุกๆ3เดือนเนาะนะคะโอเคทีนี้ใครที่เพิ่งเข้าฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะต้ามี Facebook Page เนาะชื่อว่า Red Lips Telling นะคะก็ไปกดติดตามได้กันได้ที่ตรงนั้นเนาะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะติชมแนะนำหัวข้อคลิปหรือว่าอยากจะส่งกำลังใจดีๆให้กับแต้วหรือว่าอยากจะเม้ามอยเนาะว่าแบบดูแบบคลิปไหนเรารู้สึกตรงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีอะไรอยากจะฝากอยากจะบอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้เลยนะคะสามารถที่จะหลังไมค์ไปคุยกับแต้วได้เลยนะเป็นการส่วนตัวเนาะนะคะที่ Facebook Page นะคะ Red Lips Telling เนาะนะคะก็ยังไม่ได้ใช้แอดมินนะคะเพราะว่ายังจัดการได้เองนะคะจริงๆไม่ได้อยากให้ถึงจุดนั้นนะที่แบบว่ามีแอดมินมาตอบข้อความอะไรเงี้ยนะคะหมายถึงว่าถ้ามีคนที่อยากจะฝากกำลังใจหรืออยากจะคุยกับแต้วในเรื่องราวของแบบการดูดวงอะไรเงี้ยเนาะก็คืออยากจะให้แบบไปคุยกันอะไรเงี้ยส่วนตัวมากกว่าแบบอะไรประมาณนี้มันจะเป็นเชิงของการแลกเปลี่ยนนะคะเต้าชอบที่จะแลกเปลี่ยนเนาะนะคะประมาณนี้แล้วก็เต้ามี Facebook Page เนาะอีกเพจนึงนะคะชื่อว่า Real Life Journey เนาะนะคะซึ่งเป็นเพจที่เล่าเรื่องราวการเดินทางของเต้าเองนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะสำหรับใครที่เป็นสายเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะไปติดตามเต้าที่เพจนั้นได้เช่นเดียวกันเนาะนะคะซึ่ง Real Life Journey เนี่ยจะยังไม่มี YouTube เนาะนะคะจะมีแต่ช่องทางของ Facebook Page เท่านั้นนะคะซึ่ง YouTube ก็อยู่ในแพลนอยู่เนาะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ดีนะคะอยากแบบปั้นช่องนี้ให้โตประมาณนึงก่อนเนาะ Red Lips Telling นะคะแล้วก็ลืมบอกไป Red Lips Telling เนี่ยมีช่องทางของ Twitter แล้วนะคะไปติดตามกันได้เนาะสำหรับใครที่มีอะไรนะบัญชี Twitter นะคะก็ฝาก follow กันด้วยเนาะนะคะโอเคคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปพิการนะพลังงานโดยภาพรวมนะของหลายคนที่เข้ามาฟังนะคะเรื่องราวอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้เนาะขณะที่คุณกำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยคุณอาจจะได้รับสารบางอย่างจากจักรวาลนะคะหากประโยคหรือว่าเนื้อความในคลิปส่วนไหนที่คุณรู้สึกอินหรือว่าขนลุกเนี่ยประโยคนั้นนะคะอาจจะเป็นจิ๊กซอชีวิตจากจักรวาลที่ถูกนำส่งผ่านเต้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะแต่ถ้าหากคุณไม่อินเนาะหรือว่าไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกองที่คุณเลือกเลยเนี่ยให้คุณเลือกกองใหม่นะคะแต่ว่าถ้าหากเลือกกองใหม่แล้วไม่อินเช่นเดิมคลิปนี้อาจจะไม่ใช่สารสำหรับคุณเนาะนะคะก็ประมาณนี้โดยนะคะวิธีการดูเนาะนะคะเราจะดูโดยใช้ไพ่ทาโร่3สำหรับด้วยกันนะคะเพื่อดูแยกเป็นลักษณะของแต่ละเดือนเลยนะคะว่าเดือนแรกเป็นยังไงเดือนที่2เป็นยังไงแล้วก็เดือนที่3เป็นยังไงประมาณนี้เนาะซึ่งเราจะอาจจะไม่ได้แยกในเรื่องราวของการเงินการงานความรักชัดซะขนาดนั้นแต่ว่าขึ้นอยู่กับตัวไพ่นะคะที่ออกมาว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนชี้นำให้เต้าอ่านไปในทิศทางไหนมากกว่าเนาะจะไม่ได้แบบเป๊ะๆขนาดนั้นว่าเป็นการเงินการงานความรักแล้วความรักก็แบ่งเป็นแบบแต่ละความสัมพันธ์คงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับไพ่ที่ไกด์ไลน์ให้เต้าอ่านมากกว่าเนาะเพราะว่าบางทีชีวิตของคนเรามันอาจจะไม่ได้แบบเกิดเรื่องราวอะไรแบบครบถ้วนขนาดนั้นแบบคุณนึกออกไหมนะคะในแต่ละเดือนอะไรเงี้ยนะคะว่าบางทีมันก็อาจจะเป็น energy หลักๆประมาณเนี้ยเนาะเต้าก็จะอ่านตามที่ไพ่อยากจะให้เต้าอ่านประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะก็โอเคมี4กองไพ่ให้เลือกด้วยกันซึ่งเต้าเอามาเอาการ์ด4ใบมาเนี่ยให้เลือกเท่านั้นนะคะไม่ได้เอามาใช้ในการทำนายเนาะนะคะเป็นการ์ดที่เต้าตั้งใจหยิบเลือกออกมาด้วยตัวเองเนาะไม่ได้ shuffle ออกมาไม่ได้สุ่มไม่ได้สับออกมานะคะแต่ว่าเต้าตั้งใจหยิบออกมาเองเนาะนะคะซึ่งที่ให้เลือก4ใบนี้นะคะมาจากสำรับที่ชื่อว่า The Star Seed Oracle นะคะการ์ดเด็กเนาะซึ่งน่าจะเป็นครั้งแรกที่เต้าได้ใช้ไพ่สำรับนี้นะไม่มั่นใจเหมือนไม่รู้เคยใช้หรือเปล่าแต่ว่าซื้อมานานแล้วแต่ว่าเต้ารู้สึกไม่ซิงค์ไม่ค่อยซิงค์กับ
ไพ่สำหรับนี้สักเท่าไหร่อ่ะแล้วแลดูเหมือนมันจะวางอยู่เฉยๆมานานแล้วนะคะดังนั้นเต้าก็เลยหยิบมาให้เป็นตัวเลือกแล้วกันเนาะนะคะพี่ จะได้แบบคุ้นชินเต้าอยากให้ตัวเองคุ้นชินกับตัวไพ่อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเคยอ่านความหมายอะไรแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยซิงกับที่ผู้แต่งเขาตั้งใจจะทํามาอะไรเงี้ยยังเข้าไม่ถึงประมาณนี้ก็เลยยังรู้สึกว่าไม่รู้จะเอามาใช้ยังไงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวลองไปศึกษาดูอีกทีนึงนะคะก็เอามาให้เลือกดูก่อนเนาะภาพมันสวยดีนะคะโอเคกองแรกเนาะกองนี้นะคะ Earth Pulsing นะคะอ่านว่า Pulsing หรือเปล่านะคะเลือกจากเต้าแนะนำว่าให้เลือกจากรูปภาพนะคะแต่ว่าเต้าแค่จะอ่านประโยคให้ฟังเท่านั้นเนาะนะคะกองที่2นะคะ Earth Schoolกองที่3นะคะ Inner Earth สวยมากนะคะกองที่4 A New Earth โอเคนะคะก็ตั้งสมาธิเนาะเลือกรูปภาพที่รู้สึกดึงดูดสายตาคุณมากที่สุดเนาะแล้วก็ไปฟังคำทำนายกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองแรกนะคะ3เดือนจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะคะก็เต้าทดลองเปลี่ยนเนาะแบ็คกราวด์นะคะผ้าปูเนาะนะคะว่าถ้าใช้แบบเรียบๆมันจะเป็นยังไงเนาะมันจะทำให้ไพ่มองเห็นชัดขึ้นไหมนะคะเพราะว่าเต้าลองถ้าเป็นแบบเดิมนะถ้าคุณจะเห็นคือมันไพ่มันค่อนข้างที่จะเบลอเนาะเต้าเลยลองเปลี่ยนวิธีนะคะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้แอบดูในกล้องดูว่าแสงมันจ้าอยู่ประมาณนึงเพราะว่ามันมีแสงธรรมชาติเข้ามาเนาะนะคะก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะคะโอเคคุณเลือกใบนี้เนาะ Earth Pulsing นะคะตะวางตรงนี้นะคะจะไม่ได้นำมาทำนายเนาะนะคะส่วนไพ่ของคุณเนี่ยเต้าชัฟเฟิลไว้ให้ทั้งหมดแล้วเรามาดูกันเริ่มที่เดือนแรกเลยนะคะต้องจะเปิดไล่ไปเลยเนาะทั้ง3เดือนนะคะโอ้ Queen of Cups นะคะประมาณนี้นะคะ Age of Cups นะคะแอบมีความรู้สึกกลัวแบบพื้นที่ไม่พอมากๆเลยนะ The Hanged Man นะคะว้าว the magician ได้มั้ยเอ่ยเต้าขอเล็งนะคะรู้สึกว่าจะสว่างไปนิดนึงโอเคเรามาต่อนะคะเต้าลองปรับกล้องใหม่นะคะชัดขึ้นยังโอ้ยเหมือนจะชัดขึ้นนะก็แอบดูนะคะโอเคค่ะเดือนที่2นะ temperance นะคะคือเต้ามีความสุขว่าถ้าเหมือนการที่เต้าใช้รูปแบบเดิมอ่ะมันทำให้ไพ่มันไม่ชัดเพราะว่าเหมือนไพ่มันไปเอ้ยกล้องมันไปโฟกัสที่ตัวผ้าปูเพราะว่ามันเป็นแบบขนน่ะคุณนึกออกปะนะคะแล้วเต้ามีความสุขตอนแรกคิดว่ากล้องเราเป็นอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วจริงๆมันไม่ได้เป็นอะไรนะกล้องเราโอเคก็เลยลองเปลี่ยนดูนะคะให้มันโฟกัสที่ไพ่อย่างเดียวอะไรเงี้ยนะแล้วเต้ารู้สึกว่ามันชัดขึ้นจริงๆว้าว the world นะคะนะคะแล้วก็ Queen of Coins หรือว่า Queen of Pentacles เนาะและไปสุดท้ายนะคะ The Magician ว้าวคุณได้ Double Magician อ่ะคุณกองแรกค่ะแล้วก็เดือนที่3นะคะ Ace of Cups นะคะว้าวดีจังเลยนะคะพลังงานดีๆ Knight of Cups นะคะมันเหมือนมีใครบางคนจะได้เริ่มต้นใหม่เดี๋ยวต้องค่อยจัด Seven of Swords นะคะแล้วก็สุดท้าย The Hanged Man นะคะทำไม Hanged Man มาอีกแล้วล่ะนะคะโอเคทีนี้ก็จะมีกล่องสุ่มนะคะกล่องสุ่มก็จะเป็นไพ่ตัวช่วยของคุณเนาะต้องจะเลือกขึ้นมา3ใบนะคะ Why Fall of Abundance นะคะอันนี้สำหรับเดือนแรกนะคะแล้วก็เดือนที่2 Bountiful Nature
และก็ใบที่3นะคะโอ้ gratitude list โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกล่องแรกนะคะ3เดือนจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณเนาะนะคะเดือนแรกนะคะจากไพ่สำหรับแรกคุณได้ Queen of Cups นะคะ Eight of Cups แล้วก็ The Hanged Man นะคะแล้วก็ The Magician เนาะนะคะต้องมองว่าเนาะในช่วงเดือนแรกนะคะเดือนแรกความหมายก็คือนับจากณเวลานี้ตอนนี้ที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้เลยนะคะไปอีก1เดือนเนาะประมาณนี้นะคะ Queen of Cups เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองได้ดีนะคะในช่วงเดือนนี้เนาะนะคะเป็นคนที่เหมือนกับคุณอาจจะมีคาแรคเตอร์แบบเป็นคนที่อ่อนโยนหรือว่าชอบดูแลเอาใจใส่คนอื่นเนาะคุณอาจจะเป็นคนที่ดูแลคนรักเป็นอย่างดีเนาะหรือว่าถ้าใครอยู่คนเดียวเป็นโสดเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีเนาะในช่วงเวลาเดือนนี้นะคะประมาณว่าทรีตตัวเองดีอ่ะอาจจะไปทำสปาหรือดูแลตัวเองค่อนข้างที่จะใส่ใจในตัวเองค่อนข้างสูงเนาะในช่วงเวลานี้นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่มีความอ่อนไหวง่ายเนาะหรือว่ามีเขาเรียกว่ามีความคิดสร้างสรรค์ในช่วงของเดือนนี้ค่อนข้างที่จะสูงนะคะทีนี้เนี่ย Eight of Cups ขึ้นกับ The Hangman ขึ้นเนี่ยนั่นหมายถึงว่านะใครบางคนอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาของการรอการตัดสินใจรอจังหวะในการตัดสินใจที่จะเดินออกจากอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นเดินออกจากงานที่ไม่ใช่นะคะงานที่ไม่ตอบโจทย์กับชีวิตของคุณเนาะหรือเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพนะคะได้เช่นเดียวกันเนาะมี2กรณีด้วยกันนะคะถ้าเป็นในเรื่องของงานเนี่ยคุณรอการตัดสินใจอยู่จริงๆแหละนะคะอาจจะไม่รู้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่ใกล้จะจ่ายโบนัสหรือเปล่าคุณอาจจะรออยู่รอเอาโบนัสก่อนดีไหมแล้วค่อยออกอะไรเงี้ยนู่นนี่นะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการคุ้นคิดเนาะคุ้นคิดหาวิธีการหรือว่าทางออกในการแก้ปัญหาแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยในเดือนแรกต้องมองว่าคุณอะมีความมั่นใจนะคะมั่นใจในตัวเองว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจเลือกอะมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับคุณแล้วเนาะซึ่งมันก็ถูกต้องจริงๆนะพลังงานเมจิเชียนขึ้นเป็นไพ่สรุปเนี่ยนะคะมันถูกต้องจริงๆซึ่งคุณมีความมั่นใจในสิ่งที่คุณได้ตัดสินใจเลือกเนาะไม่ว่าคุณจะเลือกจบความสัมพันธ์ก็ดีหรือว่าจบในเรื่องของงานที่ไม่ใช่ก็ดีเนาะคุณกำลังจะเลือกทางเดินชีวิตใหม่ให้กับตัวคุณเองนะคะทางหนทางเก่าไม่เอาละมันอาจจะไม่ใช่ละไม่ได้ไปต่อละนะคะลองมองหาหนทางใหม่หรือคุณพยายามที่จะเข้าใจนะคะทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเนาะไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือเรื่องราวอะไรต่างๆนะคะแฮงแมนเป็นลักษณะของคนที่อาจจะเหมือนมองโลกในอีกแง่มุมหนึ่งเนาะมองโลกในมุมกลับอะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่จะทำความเข้าใจในตัวปัญหามากยิ่งขึ้นเพื่อที่คุณจะได้ตื่นรู้ในชีวิตมากขึ้นประมาณเนี้ยเนาะนะคะมันจะเป็นสองแง่ก็คือการมองในมุมกลับเพื่อตื่นรู้หรือว่าการรอเนาะรอคือเหมือนกับยังติดอยู่ยังรอที่จะตัดสินใจอะรอเวลาที่จะตัดสินใจประมาณเนี้ยนะคะMagician เนี่ยส่งเสริมมากๆไพ่ใบสุดท้ายนะคุณมีความมั่นใจนะมั่นใจในสิ่งที่คุณตัดสินใจลงไปเนาะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณพร้อมที่จะสู้เนาะพร้อมที่จะเป็นตัวของตัวเองอ่ะมันเหมือน power กลับมาอยู่ในตัวคุณแล้วอะ The Magician คุณพร้อมที่จะคิดใหม่ทำใหม่เพื่อชีวิตของคุณอะนะคะพร้อมที่จะเลือกเส้นทางใหม่คุณมีใครบางคนที่เลือกกองนี้คุณเป็นคนที่เก่งนะคะมีความเก่งเพราะ Magician ขึ้นมาถึง2ใบด้วยกันนะคุณมีความเก่งในตัวค่อนข้างสูงนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถหลายอย่างเนาะนะคะใครบางคนอาจจะเลือกออกจากจุดเดิมอย่างเช่นออกจากงานเดิมที่อาจจะเป็นงานที่คุณเรียนจบมาแล้วคุณไปทำสายนั้นก็ได้เช่นคุณเรียนวิศวะมาแล้วคุณก็ไปทำวิศวะแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่งานที่ตอบโจทย์สำหรับคุณอะหรือว่ามันถึงจุดที่แบบคุณอาจจะทำมานานแล้วอะไรเงี้ย8ปีอะไรเงี้ยนะตามที่ไพ่ขึ้นนะเลข8นะ8ปีแล้วแต่ว่าคุณก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วอะแล้วคุณก็เริ่มหาหนทางใหม่ๆเนาะตัดสินใจที่จะเดินออกแล้วก็หาหนทางใหม่ๆซึ่งเมเจอร์เชียนเป็นลักษณะของคนที่อาจจะไม่ได้ทำงานตรงกับสายงานที่ตัวเองเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้คือคุณอาจจะเบี่ยงเบนสายไปเลยไปทำสิ่งใหม่เลยที่แบบคุณอาจจะไม่ได้เรียนจบมาแล้วแบบเอาความรู้ที่เป็น how to ความรู้ใหม่ๆที่มันอาจจะได้จากการเรียนออนไลน์หรืออะไรบางอย่างของคุณอะหรือว่าความสามารถที่มันเป็นgifted อะที่เป็นพรสวรรค์ของคุณอะที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็เอามาต่อยอดแต่ว่าคุณอาจจะ
อาจจะไม่ได้เรียนจบมาในแง่ของแบบใบปริญญาหรือมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความสามารถอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วคุณก็เอาไปต่อยอดแล้วก็เหมือนทําให้มันเกิดขึ้นประมาณเนี้ยคุณเป็นคนที่แบบเหมือนเจ้าโปรเจกต์อะเจ้าความคิดมีอะไรไอเดียในหัวค่อนข้างเยอะนะคะเมจิเชียนเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่มั่นใจในการตัดสินใจอะนะคะดังนั้นไม่ห่วงเลยนะคะไม่ห่วงเลยในการที่คุณตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์หรืองานก็แล้วแต่เนาะคุณมีความมั่นใจแล้วสิ่งที่คุณกำลังคิดหรือว่า manifest อยู่วาดฝันในอนาคตของคุณนะมันจะเกิดขึ้นอะมันจะกลายเป็นความจริงแน่นอนนะคะประมาณนี้นะคะก็เต้าคิดว่าเต้าอ่านทั้ง3เดือนให้จบก่อนเลยดีกว่าแล้วค่อยอ่านไพ่ตัวช่วยสำหรับคุณเนาะสำหรับ3เดือนนะคะเดือนที่2เนี่ยคุณได้ Temperance นะคะแล้วก็ The World เนาะ Queen of Coins หรือ Queen of Pentacles นะคะแล้วค่ะแล้วก็ The Magician นะคะลิ้นพันกันแล้วนะคะแม่หมอลิ้นพันกันก็นะคะ Temperance เนี่ยคนที่เลือกกองนี้เนาะคุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธนูนะคะ Temperance เนาะใช่ราศีธนูไหมอะหรือว่าราศีกุมเต้าลืมอีกแล้วนะชอบลืมตลอดเลย Temperance นี่ไม่เคยจำได้สักทีนะขอเปิดแป๊บนึงโอเคราศีธนูถูกแล้วนะชอบจำสลับกันนะสตาร์จะเป็นราศีกุมเนาะโอเค Temperance คือชาวคุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธนูนะคะออกมาแค่ราศีเดียวเนาะนะคะหรือว่าเป็นราศีไหนก็ได้เนาะนะคะโอเคคุณเนี่ยในเดือนที่2เนี่ยพอเข้าเดือนที่2คุณมี energy ของการที่จะต้องปรับปรุงโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะมัน energy มันต่อเนื่องกันมากๆเลยเหมือนคุณออกเดินออกจากจุดเดิมแล้วอะเสร็จแล้วปุ๊บแล้วยังไงนะคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มมีไอเดียในการทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยนะคะด้วยไอเดียของ magician ที่มันบันเจิดมากของคุณอะแล้วคุณก็เริ่มมาต่อยอดใช่ไหมเนี่ยมันเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงการที่ไม่อยู่กับที่คุณกำลังหาไอเดียหรือจุดอะไรใหม่ๆในการที่จะทำต่อไปอะไรเงี้ยนะคะคุณอาจจะเริ่มศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องราวอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้หรือว่ายังรู้น้อยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดประมาณเนี้ยแล้ว energy magician ก็ยังคงอยู่เนาะนะคะคุณเป็นนักแบบคิดนักสร้างสรรค์นัก manifest อยู่แล้วเนาะเหมือนคุณอาจจะใครบางคนอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรเขียนลิสต์เลยอะว่าพอคุณออกจากงานเดิมแล้วหรือความสัมพันธ์เดิมแล้วอะคุณต้องการอะไรต่อไปในชีวิตอะคุณค่อนข้างที่จะมีแผนการที่มันแบบมันออกจะแบบเขาเรียกว่าอะไรฟุ้งอะจริงๆใช้คำนี้ก็ได้ฟุ้งนะเมจิเชียนจะค่อนข้างฟุ้งเยอะหน่อยนะคะมีจินตนาการสูงแต่จริงๆมันเป็นข้อดีนะการที่คุณมีจินตนาการอะมันจะดึงดูดอ่ะมันจะ attract ดึงดูดเข้ามาในชีวิตคุณได้ง่ายนะคะทีเนี้ยคือคุณก็มี energy ของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตในทุกๆด้านนั่นแหละ temperance นะคะก็ใครบางคนอาจจะถ้าย้ายงานก็คุณอาจจะย้ายที่อยู่ด้วยย้ายคอนโดอะไรอย่างเงี้ยเนาะย้ายไปสู่บ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าจริงๆเป็นลักษณะของการที่คุณย้ายบ้านก็ได้นะเนี่ยออกจากจุดเดิมแล้วก็ไปอยู่จุดใหม่ temperance หมายถึงย้ายบ้านก็ได้นะคะย้ายบ้านย้ายมาอยู่ที่ใหม่ขึ้นบ้านใหม่อะไรประมาณเนี้ยเนาะแล้วก็หรือว่าถ้าย้ายงานก็กำลังมองหาจุดที่แบบดีกว่าสำหรับคุณประมาณเนี้ยเนาะ energy อยู่ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ในทุกๆด้านนะคะใครบางคนอาจจะเริ่มออกกำลังกายเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกๆมิติของการใช้ชีวิตประมาณเนี้ยเนาะหรือใครบางคนอาจจะกำลังมองหาลู่ทางในการไปศึกษาต่อต่างประเทศก็ดีหรือว่าไปทำงานต่อต่างประเทศถ้าใครแบบอยู่ในโหมดทำงานแล้วอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะออกจากงานเดิมก็ได้เนาะแล้วก็ไปเรียนต่อโทต่างประเทศก็ได้อันนี้ก็เป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นประมาณนั้นเหมือนหาลู่ทางเนาะหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะนะคะแต่ถ้าคือต้องมองว่ามันเป็นไปได้เพราะคุณมีความสามารถสูงอะคุณมีความสามารถอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรหาตัวจับยากอะ magician คือเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านจริงๆเนาะหรือใครบางคนอาจจะเหมือนตัดสินใจที่จะออกมาทำกิจการของตัวเองซึ่งมันอาจจะเป็นกิจการที่คุณไม่เคยทำมาก่อนก็ได้นะเป็นธุรกิจส่วนตัวอย่างเช่นคุณรู้สึกมีความสนใจในเรื่องบางเรื่องอย่างเงี้ยแล้วคุณก็มีไอเดียอะไรบางอย่างที่จะเอามันต่อยอดให้เกิดธุรกิจขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ลองทำเลยทั้งที่คุณไม่ได้มีความรู้ไม่ได้เรียน MBA ไม่ได้จบการตลาดอะไรมาแต่ว่าคุณก็เริ่มทำแล้วสุดท้ายมันก็ประสบความสำเร็จอาจจะแบบ
ใช้คําว่าอะไรอะฟลุกอะหรือจับพัดจับผูอะไรประมาณเนี้ยก็ได้เพราะมิวสิชียนเป็นลักษณะของคนที่เหมือนไปทําสิ่งที่ไม่ถนัดแล้วสุดท้ายก็ปังอะเออเป็นประมาณนี้เหมือนคุณมีเซนส์อยู่ลึกๆว่าสิ่งเนี้ยที่คุณจะเอามาทําหรือเอามาขายหรือเอามาเปิดบริษัทแล้วคุณจะทําบริษัทแนวเนี้ยแล้วแบบมันจะปังอะเออเหมือนคุณรู้อยู่ในจิตของคุณประมาณเนี้ยแล้วพอสุดท้ายทําแล้วมันก็ปังประมาณเนี้ยนะคะมันเนี่ยเหมือนคุณ Queen of Coins ขึ้นนะหรือว่า Queen of Pentacles อ่ะคุณเริ่มต้นที่กำลังจะลงทุนอะไรบางอย่างเนาะนะคะหรือว่าเนี่ยเปิดบริษัทเป็นของตัวเองเลยอันเนี้ยเป็นไปได้เนาะก็คือเหมือนเป็นเจ้านายตัวเองแหละเป็นระดับ Queen อ่ะนะเป็นเจ้านายตัวเองแล้วก็อาจจะรีครูทลูกน้องเข้ามาเนาะมีลูกน้องเพิ่มเติมมาช่วยงานคุณอะไรเงี้ยนะคะแล้วคุณก็นั่งแท่นเป็นแบบบอสอ่ะเออเป็นบอสเองอ่ะค่ะเออจากเมื่อก่อนเคยเป็นลูกน้องแล้วฉันไม่เอาละมันไม่ใช่ที่ของฉันอะไรเงี้ยก็เดินออกมาฉันเป็นบอสซะเองเลยเนาะนะคะด้วยความแบบเก่งกาจสามารถของคุณอะนะคะเออหรือใครบางคนอาจจะทำที่เกี่ยวข้องกับการส่งนำเข้าส่งออกก็ได้นะนะคะเออเพราะ the world ขึ้นอะมันเกี่ยวกับต่างประเทศเนาะนะคะนำเข้าส่งออกหรือบริษัทที่มันดีลงานกับต่างประเทศอะหรือว่าตัวคุณถ้าไปสมัครงานใหม่เนาะนะคะคุณก็อาจจะได้รับออฟเฟอร์งานที่ในลักษณะที่อาจจะไม่ได้ตรงกับสายงานของคุณอะแต่คุณทำได้แล้วคุณพิสูจน์ฝีมือให้เห็นแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของงานที่มีการดีลกับชาวต่างชาติอะเออประมาณเนี้ยนะคะคุณอาจจะเก่งภาษาแบบเก่งภาษาแบบโดดเด่นเลยก็ได้ประมาณเนี้ยนะคะแล้วเจ้านายหรือออฟฟิศหรือบริษัทใหม่อาจจะมองเห็นในจุดนั้นของคุณอันนี้เป็นไปได้เนาะนะคะenergy ในเดือนแรกอะมีเรื่องของความรักเบาๆเนาะที่บางคนอาจจะเดินออกจากความรักเก่านะคะส่วนเดือนที่2เนี่ยเต้าไม่ค่อยรู้สึกอะมันจะเป็นในเรื่องของงานเรื่องของเงินซะมากกว่าการตั้งธุรกิจใหม่ๆอะไรเงี้ยนะคะการ manifest เรื่องราวในชีวิตใหม่เนาะหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตก็ดีเนาะนะคะหรือว่าถ้าจางๆเลยคือคุณอาจจะได้พบรักใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติก็ได้อาจจะเกิดจากการติดต่อสื่อสารประสานงานนี่แหละเนาะนะคะหรือว่าเกิดจากการเดินทางต่างประเทศเลยใครบางคนที่ไปเรียนต่อหรือว่าไปทำงานที่ต่างประเทศอันเนี้ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะมีโอกาสที่จะเจอเนาะในช่วงของเดือนที่2นะคะแล้วก็นะคะเดือนที่3คุณได้ Ace of Cups นะคะ Knight of Cups แล้วก็ Seven of Swords แล้วก็ The Hanged Man เนาะenergy เนี่ยตัวคุณเนี่ยได้ Ace of Cups ต้องมีความรู้สึกว่าใครบางคนอาจจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่เลยก็ได้นะอย่างรวดเร็วเลยนะคะมันออกจากความสัมพันธ์เก่ามาเมื่อเดือนก่อนแล้วคือแบบ3เดือนถัดไปก็2เดือนถัดไปก็ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เลยประมาณเนี้ยบางคนก็จะเร็วเบอร์นั้นเลยนะคะบางคนอาจจะเจอแบบเป็นชาวต่างชาติก็ได้เนาะจากเดือนที่2เงี้ยแล้วเดือนที่3คุณก็จะแบบมีการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่มันมีการแบบเหมือนเติมเต็มซึ่งกันและกันหรือจริงๆอาจจะอยู่ในระหว่างของการพูดคุยกันก็ได้นะเหมือนเจอคนถูกใจประมาณเนี้ยนะคะเหมือนหัวใจคุณค่อนข้างที่จะอิ่มเต็มในเรื่องของความรักบางคนอาจจะเริ่มมีคนคุยประมาณเนี้ยเนาะเริ่มศึกษาดูใจซึ่งกันและกันประมาณเนี้ยเนี่ยแล้วมันมีคนเข้ามาจริงๆเนาะนะคะมีคนเข้ามาจริงๆใน of cups เนี่ยคุณคนเนี้ยอาจจะเป็นลักษณะของคนที่สุภาพเนาะสุภาพอ่อนน้อมเรียบร้อยอันนี้คือไปเป็นได้ทั้งหญิงทั้งชายนะถึงจะขึ้นมาเป็นผู้ชายก็เถอะนะคะถ้าคุณที่เข้ามาดูเป็นผู้ชายแล้วคุณชอบผู้หญิงก็อันนี้ก็หมายถึงผู้หญิงถ้าคุณผู้หญิงเข้ามาอันนี้ก็หมายถึงผู้ชายนะคะเป็นลักษณะของคนที่มีความสุภาพอ่อนน้อมเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ประมาณนั้นไหมนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนพูดเพราะเนาะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูแลเอาใจใส่ประมาณเนี้ยนะคะเหมือนกับถ้าใครได้คนคนนี้ไปเป็นแฟนอ่ะคุณจะมีความสงบสุขในชีวิตอ่ะว่าง่ายๆนะนะคะประมาณนี้แล้วก็อาจจะเป็นคนที่เนียบๆหน่อยดูดีหน่อยอาจจะมีกิจการเป็นของตัวเองก็ได้หรือว่าเป็นคนที่เป็นในระดับหัวหน้าก็ได้ประมาณเนี้ยนะคะอาจจะเป็นในลักษณะของความรักที่ต้องเดินทางไปมาหาสู่กันอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันประมาณนี้ก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะนะคะแล้วก็ Seven of Swords กับ Hangman เนี่ยเต้าแอบมองว่านะอันนี้เซนส์นะคะถ้าใครบางคนเนาะในเดือนที่3ถ้าคนได้เริ่มต้นในเรื่องของงานใหม่ๆเลยนะนะคะอย่างเช่นเข้าไปอยู่ในออฟฟิศใหม่เพราะมันอันนี้มันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นได้เช่นเดียวกันอาจจะในเรื่องของงานด้วยก็ได้นะคะเริ่มนับหนึ่งใหม่ในเรื่องของงานอะไรเงี้ยถ้าคุณได้เข้าไปในงานใหม่ๆคุณก็จะเจอคนที่มีมิตรไมตรีที่ดีกับคุณอะแล้วก็ทั้งคนที่แบบเหมือนไม่ค่อยเป็นมิตรด้วยเช่นเดียวกันอะ
เออประมาณนั้นนะคะ Seven of Swords ขึ้นอาจจะมีคนที่แบบเหมือนทำอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยโปร่งใสหรือว่าไม่ค่อยเป็นมิตรกับคุณอ่ะใช้คำนี้ประมาณเนี้ยดีกว่าแล้วมันก็เลยเหมือนทำให้คุณจะต้องปรับตัวประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันก็มีคนที่ดีกับคุณก็อาจจะเป็นเจ้านายคุณก็ได้ค่ะเออเป็นไปได้ดีกับคุณก็มีนะคะที่ต้องรู้สึกเนาะนะคะมีอะไรอีกไหมต้องรู้สึกประมาณเนี้ยเนาะหรือว่าถ้าใครที่อาจจะ move นะคะไปทำงานต่างประเทศเนาะถ้าคุณออกจากบริษัทเก่าแล้วคุณมีแพลนที่จะไปเรียนต่อหรือไปทำงานต่างประเทศแล้วคุณได้เดินทางเนี่ยมันเหมือนจะช่วงเดือนที่3มันจะเป็นจุดที่คุณจะต้องเหมือนใช้เวลาในการปรับตัวต้องมองว่าอย่างนั้นเนาะมันอาจจะมีอะไรหลายหลายอย่างที่มันอาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณอะเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่บ้านคุณนึกออกไหมแต่คุณดีใจที่คุณได้เริ่มต้นใหม่ที่คุณได้มีชีวิตแบบใหม่ได้ไปอยู่ในที่แห่งใหม่คือพลังงานของคุณแบบเป็นพลังงานของการเริ่มต้นใหม่ที่แบบดีอะเออเป็น energy ของคนที่พอใจในชีวิตนะคะแต่มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่คุณจําเป็นที่ต้องปรับตัวหรือว่าทําความเข้าใจอย่างเช่นอาจจะมีในเรื่องของวัฒนธรรม culture shock อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่คุณอาจจะไปในที่ใหม่ๆอย่างเงี้ยที่คุณอาจจะเออแบบนึกไม่ถึงคาดไม่ถึงอะไรเงี้ยเออช็อกอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะเออแล้วก็เหมือนพยายามที่จะเรียนรู้เนาะนะคะแล้วก็มองในมุมกลับอะเออว่าแบบทําไมเขาถึงวัฒนธรรมเขาทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยทําไมเขาถึงคิดประมาณนี้อะไรเงี้ยคุณอาจจะไปเจอคนในสังคมใหม่ๆเนี่ย Seven of Swords ที่อาจจะแบบอย่างที่บอกอะมันอาจจะมีอะไรที่แปลกแตกต่างจากคุณค่อนข้างเยอะพอสมควรดังนั้นคุณต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจในสังคมใหม่ที่คุณเข้าไปอยู่นะอันนี้เป็นไปได้อีกแง่หนึ่งนะคะถ้าคนที่ไปอยู่ต่างประเทศเนาะแต่ถ้าอยู่เมืองไทยแล้วได้งานใหม่ก็อย่างที่เต้ากล่าวไปแล้วนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ไม่รู้สึกอะไรมากไปกว่านั้นแล้วนะคะแต่ว่าเดือนที่3เนี่ยแลดูจะมีความสัมพันธ์ที่ดีๆเข้ามาแน่ๆนะที่ต้องรู้สึกนะคะเออเนาะโอเคเห็นประมาณนี้แหละทีนี้ดูไพ่3ใบนี้ที่เป็นตัวช่วยนะคะต้องจะอ่านให้ฟังใบนี้ก่อนนะคะWaterfall of Abundance นะคะเราจะไม่อ่านภาษาอังกฤษเนาะจะแปลให้ฟังเลยนะคะการนับพรของคุณและความรู้สึกนะคะขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วจะช่วยให้คุณมีสมาธิอยู่ในใจแทนที่จะจดจ่ออยู่กับความกังวลในใจนะคะคุณรู้สึกขอบคุณอะไรและใครในตอนนี้มุ่งเน้นไปที่ความกตัญญูและคุณจะค้นพบความเอื้ออาทรที่น่าอัศจรรย์ของจักรวาลนี้เนาะเออถ้าคุณกังวลให้คุณรู้จักการที่จะขอบคุณเนาะนะคะขอบคุณสิ่งที่คุณเป็นหรือสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วอะเพื่อคุณจะได้เหมือนเป็นจุดในการดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณเพิ่มเติมเนาะประมาณนี้เนาะแล้วก็ใบที่2 Bountiful Nature นะคะการใช้เวลาในธรรมชาตินะคะช่วยให้คุณมีแรงสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นเนาะและเตือนคุณถึงความอุดมสมบูรณ์อันไม่มีขอบเขตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะออกไปข้างนอกและเพลิดเพลินกับการเดินหรือเดินป่ากับสัตว์เลี้ยงของคุณทำสมาธิใต้ต้นไม้ทำสวนนั่งใต้แสงดาวหรือทำกิจกรรมอื่นๆเพื่อเชื่อมต่อกับความเวิ้งว้างอันไร้ขอบเขตเนาะนะคะถ้าใครอยู่บ้านเยอะๆก็แนะนำให้ออกไปข้างนอกบ้างเนาะสิ่งที่ภายในนี้อยากจะบอกนะคะแต่จริงดู energy แล้วคุณแลดูไม่อยู่บ้านนะแต่แอบมีความรู้สึกว่าแลดูคุณไม่อยู่บ้านแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะgratitude list นะคะการสำนึกรู้คุณนั่นเองเนาะการนับพรของคุณและความรู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วจะช่วยให้คุณมีสมาธิอยู่ในใจแทนที่จะจุดเอ้ยไม่ใช่สิต้องว่าต้องอ่านผิดนะคะเอออันเนี้ยคือตอนแรกที่ต้องอ่านไพ่เนี้ยมันคือไพ่นี้นะโอเค sorry นะคะก็เดี๋ยวดูไพ่นี้เนาะไพ่ใบนี้นะคะความอุดมสมบูรณ์กำลังเพิ่มขึ้นในรูปแบบต่างๆมากมายเนาะนะคะซึ่งบางรูปแบบก็คาดไม่ถึงนะคะจงเปิดใจรับและรู้ว่าความอุดมสมบูรณ์นี้มาถึงคุณเพื่อสนับสนุน
เป้าหมายในชีวิตสุขภาพและงานการกุศลของคุณเนาะประมาณนี้นะคะคุณกำลังจะได้รับความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งจากจักรวาลนะจ๊ะก็มั่นใจในสิ่งที่คุณเลือกนะคะทางที่คุณเลือกแล้วก็ทำให้เต็มที่เนาะนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองแรกนะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะ3เดือนจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณเนาะคุณเลือกไพ่ใบนี้นะคะ Earth School นะคะโอเคเราจะไม่ได้ใช้ไพ่นี้ในการทำนายเนาะถ้าจะวางไว้ตรงนี้นะคะก็จะแปลกตานิดหน่อยเพราะว่าต้องเปลี่ยนผ้าตรงนี้เนาะนะคะเพราะว่าต้องมาแอบสังเกตว่าเหมือนกล้องมันไม่ค่อยชัดอ่ะเหมือนไพ่มันไม่ค่อยชัดหมายถึงว่าคลิปเดิมๆอ่ะนะคะที่ภาพปูมันจะเป็นขนใช่ไหมนะคะแล้วต้าก็เลยงงว่ามันเป็นเพราะอะไรกล้องเราไม่ดีหรืออะไรแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะเพราะต้าเปลี่ยนภาพปูแล้วต้ามีความรู้สึกว่าทำไมมันเหมือนมันโฟกัสได้ดีขึ้นจริงๆอ๋อเข้าใจแล้วเพราะว่าเหมือนเมื่อก่อนนะกล้องมันจะโฟกัสที่อีขนตรงภาพปูมากกว่าไพ่นะคะมันก็เลยเหมือนทำให้ไพ่ค่อนข้างที่จะเบลอแล้วก็มีคนแบบคอมเมนต์มาด้วยนะว่าแบบมันเหมือนมันไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าแต่เอากล้องไปถ่ายรูปวิวรูปอื่นๆรูปคนอะไรเงี้ยมันก็ชัดมากๆตามปกตินะนะคะก็แปลกใจตอนนี้เก็ตแล้วนะคะเพราะว่าจริงกล้องมันจำเป็นจะต้องโฟกัสแค่ไพ่เท่านั้นดังนั้นภาพปูจะต้องเป็นแบบเรียบๆเนาะดังนั้นก็เลยลองดูนะคะลองเปลี่ยนดูว่าภาพรวมของคลิปมันจะออกมาเป็นยังไงเนาะก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะก็แต่ว่าตอนนี้นะคะการปรับแสงเนี่ยก็ไม่รู้จะเวิร์กไหมเนาะก็กำลังพยายามอยู่นะคะโอเคเนาะเราจะมาเริ่มกันนะคะต้องชัฟเฟิลไพ่ไว้แล้วเนาะก็จะเปิดเรียงไปเลยนะคะจาก3สำรับก็จะเป็นเดือนแรกเดือนที่2แล้วก็เดือนที่3นะคะเพราะว่า3เดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณเนาะเริ่มกันเลยนะคะ Ace of Cups โอ้ใครบางคนมีความรักนะจ๊ะขอเล็งแป๊บนึงนะน่าจะประมาณนี้นะคะได้ไหมใบที่2นะคะ King of Pentacles นะคะใบที่3ได้ไหมเอ่ย Four of Swords นะคะมืดไหมเอ่ยได้อยู่นะแต่ก็แอบเล็งๆในกล้องนะว่าแสงมันเป็นยังไงนะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้าย Ten of Wands ใบสุดท้ายของเดือนแรกนะคะแล้วก็เดือนที่2 Seven of Swords นะคะใบที่2 Queen of Cups นะคะใบที่3นะคะ Five of Pentacles นะคะใบที่4นะคะ Two of Wands นะคะแล้วก็เดือนที่3 Nine of Wands นะคะใบที่2 Six of Pentacles ใบที่3นะคะ Three of Pentacles แล้วก็ใบที่4ค่ะ Page of Cups นะคะแล้วก็ต้องมีกล่องสุ่มนะคะที่จะเป็นคำแนะนำให้กับคุณเนาะจะหยิบออกมา3ใบนะคะโอเคใบแรกฟึบ Declutter นะคะใบที่2 Be honest with yourself แล้วก็นะคะใบที่3ใบสุดท้าย No more complaining นะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะเรามาดูกันสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะ3เดือนจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณเนาะนะคะเดือนแรกแถวแรกจะเป็นเดือนแรกเนาะนะคะอันนี้จะเป็นเดือนที่2เดือนที่3นะคะเดือนแรกเนี่ยคุณได้ Ace of Cups เนาะ King of Pentacles Four of Swords แล้วก็ Ten of Wands นะคะต้องมองว่านะคะใครบางคนอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตเนาะนะคะในที่นี้อาจจะเป็น
เรื่องราวของความรักเนาะหรือว่าในเรื่องของการงานนะคะเอาความรักก่อนนะคะความรักเนี่ยต้องมองว่านะคะบางคนอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตเนาะนะคะในช่วงจากนี้ไปนะคะ1เดือนเพราะ King of Pentacles ขึ้นนะคะอันนี้เป็นไพ่ของตัวคุณ King of Pentacles ขึ้นอาจจะมีคนที่เข้ามาหยิบยื่นความรักดีๆให้อาจจะเป็นลักษณะของคนที่เรียกว่าอะไรอ่ะมีฐานะทางการเงินการงานที่มั่นคงหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะนะคะมีธุรกิจเป็นของตัวเองประมาณเนี้ยนะคะมันมีฟีลลิ่งของคนที่แบบมีความสุขสมบูรณ์ในชีวิตนะคะในเรื่องของความรักอะไรประมาณเนี้ยนะคะคุณค่อนข้างมีความพอใจในชีวิตเนาะในช่วงเดือนแรกนะคะประมาณนี้เนาะนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะเต้าแอบรู้สึกว่านะคะการงานเนี่ยใครบางคนนะคะอาจจะว่างงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเนาะหรือว่าบางทีอาจจะเป็นระยะเวลานานแล้วก็ได้นะคะอาจจะ4เดือนอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าเป็นช่วงที่การงานหยุดชะงักหรือว่าใครบางคนอาจจะ work from home อะไรอย่างงี้ก็ได้งานค่อนข้างติดขัดเนาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าในช่วงเดือนแรกนี้นะคะคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้รับออฟเฟอร์ในเรื่องของงานเนาะหรือว่าคุณอาจจะเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะได้ไปทำงานในบริษัทที่แบบมีความมั่นคงเนาะหรือว่ามีความแบบที่คุณจะไปต่อได้หรือว่าคุณอาจจะได้รับออฟเฟอร์งานที่ดีอ่ะที่คุณรู้สึกพอใจที่คุณรู้สึกอยากจะทำประมาณเนี้ยนะคะหรือว่าคุณมีเกณฑ์นะอาจจะได้เจอเจ้านายที่ดีนะคะเจ้านายที่แบบซัพพอร์ตหรือว่าเจ้านายที่แบบอาจจะแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรถูกชะตาประมาณนี้นะคะแล้วรับคุณเข้าทำงานเนาะบางทีคุณจะได้แต่ถ้าคนที่เป็นฟรีแลนซ์จะได้รับออฟเฟอร์งานจำนวนมากนะคะจากใครคนใดคนหนึ่งก็ได้นะอาจจะเป็นลูกค้ารายใหญ่อย่างเงี้ยเนาะได้รับออฟเฟอร์งานจำนวนมากจากที่ผ่านมาคุณอาจจะนั่งๆนอนๆแล้วงานไม่ค่อยเข้าประมาณนี้นะคะทีนี้งานจะเข้าเริ่มเยอะแล้วเนาะคุณจะต้องแบบปรับจูนพลังงานตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่างานค่อนข้างที่จะมาเยอะทีเดียวเนาะในช่วงของเดือนแรกนะถ้าใครทำงานบริษัทเนี่ยชัดเจนว่าการจำนวนมากเช่นเดียวกันนะคะคุณอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครบางคนอาจจะเป็นหัวหน้าก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนมีภาระงานค่อนข้างที่จะมากมายให้ต้องรับผิดชอบอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างที่จะต่อสู้อยู่เช่นเดียวกันเนาะนะคะก็มันบางทีไพ่อาจจะเตือนด้วยว่าคือถ้าคนที่ทำงานหนักมากจนเกินไปอ่ะนะคะคุณก็ต้องหาโอกาสหาเวลาในการพักผ่อนให้เพียงพอด้วยเนาะต้องระวังในเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะจากการทำงานหนักมากจนเกินไปเนาะโอเคต้องเห็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ในเดือนที่2เนี่ยแลดูว่านะคะตัวคุณเนี่ยอาจจะกำลังทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างเนาะคุณอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยให้ใครรู้เนาะมันเป็นลักษณะของการซุ่มทำนะ Seven of Swords นะคะหรือใครบางคนแอบทำอะไรบางอย่างอยู่แน่นอนนะคะคนที่เลือกกองที่สองนะคะหรือว่านะคะคุณอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนทำโปรเจกต์งานหรืออะไรบางอย่างสมมติถ้าคุณทำฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยหรือว่าคุณคิดจะเปิดธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะแต่คุณอาจจะยังไม่ได้บอกใครเนาะยังไม่ได้เปิดเผยให้ใครรู้ประมาณนี้นะคะหรือนะอีกแง่นึงนะคะที่เต้ารู้สึกคือคุณอาจจะมีท็อปปิกในเรื่องของการเงินให้ต้องจัดการอ่ะในช่วงของเดือนที่2นะคะค่อนข้างที่จะเป็นปัญหากวนใจรบกวนจิตใจของคุณอยู่มากพอสมควรเลย Five of Pentacles ขึ้นนะคะต้องมองว่านะใครบางคนอาจจะเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบชีวิตของคนอื่นนะเป็นไปได้นะคะคุณอาจจะต้องรับผิดชอบครอบครัวเนาะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเสาหลักของครอบครัวประมาณเนี้ยนะคะแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบเหมือนการเงินมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณแต่ว่าคุณก็พยายามที่จะปรับที่จะเปลี่ยนประมาณเนี้ยนะคะเปลี่ยนอารมณ์ของคุณให้ดีขึ้นประมาณเนี้ยเนาะนะคะแล้วก็คือเหมือนคุณจะต้องช่วยเหลืออาจจะต้องช่วยเหลือคนอื่นๆนะหรือว่าใครบางคนเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะจะต้องนั่นแหละซัพพอร์ตคนในครอบครัวประมาณเนี้ยมันก็เลยแบบทำให้คุณค่อนข้างที่จะเครียดเนาะแล้วก็มันมีเรื่องราวแบบบางเรื่องที่คุณอาจจะไม่ได้บอกที่บ้านให้รู้ครอบครัวหรือแฟนอะไรเงี้ยนะคะถึงแบบอาจจะมีปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณอาจจะไม่ได้บอกประมาณเนี้ยเนาะถ้าใครที่แบบอาจจะมีท็อปิกในเรื่องของการเงินให้ต้องแก้ไขเนาะคุณอาจจะช่วงปลายเดือนคุณอาจจะได้รับออฟเฟอร์งานเนาะนะคะหรือใครบางคนอาจจะทำงาน2งานในเวลาเดียวกันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะเพื่อหาเงินมาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะจัดการชีวิตให้มัน
ให้มันดีมากยิ่งขึ้นเนาะแต่ว่าแลดูว่าเนาะพลังงานของคุณก็ดีครึ่งๆนะคะในเดือนที่2เนี่ยครึ่งๆเนาะก็พยายามเหมือนคุณพยายามที่จะบาลานซ์พลังงานของตัวคุณเช่นเดียวกันไม่ให้เครียดหรือว่าวิตกกังวลมากจนเกินไปอะไรเงี้ยเพราะถ้าพลังงานคุณอยู่ในจุดที่แบบเครียดอ่ะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเงินมันจะไม่เข้าอ่ะมันจะยิ่งไม่เข้าเหมือนคุณจะยิ่งบล็อกพลังงานของความมั่งคั่งอ่ะเข้ามาในชีวิตอะไรประมาณเนี้ยเหมือนคุณก็เลยอาจจะต้องปรับโฟกัสนิดนึงไปโฟกัสในเรื่องของงานให้มากขึ้นเนาะนะคะพยายามดึงดูดงานที่ดีๆเข้ามาเนาะเพื่อที่จะได้นำพาแบบโอกาสทางการเงินเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันประมาณนี้เนาะหรือว่าใครบางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาของการสมมุติถ้าคุณซุ่มทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างอยู่เนาะนะคะก็เป็นไปได้ว่าโปรเจกต์เนี้ยอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่พอสมควรเนาะแล้วในช่วงแรกคุณอาจจะ loss เงินไปก่อนอะใช้คำว่าอะไรอะหมายถึงว่าลงทุนไปก่อนแต่ว่ายังมองไม่เห็นกำไรอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณทุ่มเทกับมันมากนะคะคุณทุ่มเทกับมันมากแล้วก็เหมือนคุณเต็มไปด้วยความหวังอะในโปรเจกต์เนี้ยที่คุณกำลังจะเริ่มทำประมาณเนี้ยแล้วก็ไม่ได้บอกใครทำเงียบๆอยู่คนเดียวนะแล้วก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะกำลังมองหาหุ้นส่วนเนาะพาร์ทเนอร์ธุรกิจเนาะหรือว่าคนที่จะเข้ามาช่วยเนาะสมมติถ้าคุณทำฟรีแลนซ์ใช่ไหมแล้วคุณแบบอาจจะคิดโปรเจกต์อะไรขึ้นมาบางอย่างอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซุ่มทำเพื่อให้มันเป็นรูปเป็นร่างเนาะด้วยแบบแพชชั่นด้วยความแบบมีความสุขอะในชีวิตอะประมาณเนี้ยนะคะแล้วมันเหมือนกับทำให้แล้วคุณก็อาจจะอยากที่จะได้แบบคนเข้ามาซัพพอร์ตเพิ่มเติมเนาะเป็นอาจจะมีลูกน้องมาช่วยหรือว่าคุณอาจจะจ้างคนมาเพิ่มอีกหนึ่งคนประมาณเนี้ยเนาะหรือว่าถ้าบางคนอาจจะเป็นการหาเพื่อนคู่คิดที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจเลยอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันคือ2เวก็คือหาลูกน้องหรือหาหุ้นส่วนเลยนะคะประมาณนี้เนาะนะคะแต่ว่ามันเหมือนเป็นการที่คุณจะต้องลงทุนไปก่อนอะนะคะอันนี้จริงๆแอบเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่านะคะให้ระมัดระวังนิดนึงเนาะถ้าคุณมีการเงินที่มั่นคงดีอยู่แล้วคุณก็อาจจะลงทุนไปก่อนก็ได้ใครบางคนอาจจะลงทุนเยอะด้วยนะอันนี้ให้ระมัดระวังนะคะอีกเคสนึงเนาะนะคะที่ต้องรู้สึกคือระมัดระวังการถูกเอาเปรียบในเรื่องของการเงินนะจากคนที่คุณอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไว้ใจไม่ใช่ไม่ได้ไว้ใจไม่อาจจะไม่ได้รู้จักกันดีพอแต่จริงคนรู้จักก็น่ากลัวนะอาจจะไม่รู้จักกันดีพออะไรเงี้ยมาชวนคุณไปลงทุนโน่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าผลตอบแทนมันจะดีอะไรเงี้ยสุดท้ายมันไม่ดีอันนี้ให้ระมัดระวังให้พิจารณาแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะการที่คนชวนมาลงทุนนะคะระมัดระวังถ้ามันไม่ได้เกิดจากไอเดียของคุณเองอะไรเงี้ยหรือว่าคุณไม่ได้หาข้อมูลแบบเพิ่มเติมที่มากพอเพียงแต่แบบรู้สึกว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นไปได้ด้วยความรู้สึกอะไรเงี้ยหรือว่าเขาอาจจะเอาผลตอบแทนที่แบบมันเยอะมากๆเข้ามาล่อคุณอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันอาจจะไม่โอเคอ่ะเพราะในความเป็นจริงคือมันอาจจะหลอกลวงก็ได้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ให้ระมัดระวังเนาะระมัดระวังพิจารณาดีๆนะคะถ้าโอกาสมาจากคนอื่นที่ไม่ได้เกิดจากตัวคุณเนาะน่าจะประมาณนี้นะคะเดือนที่2ต้องเห็นภาพประมาณนี้เดือนที่3เนี่ยนะคะคุณได้ Knight of Wands เนาะแล้วก็ Six of Pentacles Three of Pentacles แล้วก็ Page of Cups นะคะต้ามองว่านะคะตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องออกไปข้างนอกเนาะติดต่อสื่อสารประสานงานค่อนข้างเยอะนะในช่วงเดือนที่3อาจจะมีงานเข้ามาเยอะเนาะบางทีอาจจะต่อเนื่องจากเดือนแรกด้วยก็เป็นไปได้นะคะค่อนข้างที่จะต้องเดินทางเยอะพบปะผู้คนเนาะบางคนได้ทำงานบริษัทต่างชาติก็อาจจะได้เดินทางต่างประเทศนะคะหรือว่าถ้าใครเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไปรับงานต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นลักษณะของการติดต่อสื่อสารประสานงานค่อนข้างเยอะหรือว่าสำหรับคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอยู่แล้วมันค่อนข้างที่จะเวิร์กนะในช่วงเดือนที่3นะคะอย่างเช่นคนที่เป็นแอร์สจ๊วตอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทั้งหมดเลยนะคะคุณอาจจะมีงานเข้าเยอะเนาะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นในองค์กรอะประมาณเนี้ยนะคะในช่วงเดือนที่3ประมาณเนี้ยงานจะไปได้ดีเนาะนะคะแล้วก็แลดูว่าคุณค่อนข้างที่จะจัดการในเรื่องของการเงินได้ดีขึ้นนะเพราะเดือนที่2คุณได้ Five of Pentacles ใช่มั้ยเดือนที่3คุณได้ Six of Pentacles อะมันเหมือนมันเริ่มมีเงินเข้ามาแล้วก็เป็นไปได้ว่าสิ่งที่คุณซุ่มทำมาก่อนหน้าเนี้ยนะคะโปรเจกต์อะไรบางอย่างก็ตามเนาะแล้วที่คุณแบบลอสเงินไปอย่างเงี้ยจ่ายเงินไปแต่ว่าเหมือนรอให้มันเป็นรูปเป็นร่างอย่างเงี้ยแล้วได้เงินอินคัมเข้ามามันอาจจะเริ่มมีอินคัมเข้ามาให้คุณเห็น
เนาะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะคะเป็นได้หรือนะคะถ้าคนที่มีปัญหาทางการเงินจริงๆที่เต้าบอกเคสไปเนี่ยเดือนที่สองค่ะคุณจะเริ่มแก้ไขปัญหาทางการเงินได้เนาะมันอาจจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะบางคนอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินถ้าใครไปกู้เงินเนาะสถาบันทางการเงินกู้เงินหยิบยืมเงินจากธนาคารอะไรเงี้ยนะคะเพื่อมาทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างก็มีแนวโน้มที่จะได้รับเงินนั้นนะคะได้รับการช่วยเหลือเงินนั้นหรือว่าอาจจะเป็นการได้รับการช่วยเหลือเงินจากที่เป็นตัวบุคคลจริงๆเลยก็ได้เนาะนะคะมีอะไรอีกก็แลดูว่าเดือนที่3น่ะเรื่องของการเงินคุณดีขึ้นแน่นอนนะคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยเนาะนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยจากเดือนแรกเนี่ยแลดูแบบนิ่งๆอยู่แล้วมีงานเข้ามาอาจจะมีคนมาช่วยเรื่องเงินหรือเปล่าไม่รู้หรือได้รับออฟเฟอร์งานใหม่ๆไม่รู้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะหรือเดือนที่2ก็เหมือนจะติดขัดๆเรื่องเงินนิดหน่อยหรือว่าลงทุนอะไรไปบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะที่ยังไม่ได้เงินกลับมารออยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ทำงาน2งานประมาณเนี้ยนะคะพอมาเดือนที่3มันเริ่มแบบเห็นเงินเยอะขึ้นอ่ะคุณเห็นปะเห็นเริ่มมีเหรียญเยอะขึ้นนะคะเริ่มมีเหรียญเยอะขึ้นเหมือนคุณจะเริ่มติดต่อสื่อสารประสานงานเยอะขึ้นเนาะใครบางคนไปดีลงานไว้นะคะดีลงานไว้แล้วจะได้รับการประสบความสำเร็จเนาะนะคะสมมติไปดีล3เจ้าแล้วอาจจะได้3เจ้าเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะมีเงินเข้ามาจำนวนมากเลยทีเดียวเนาะนะคะแล้วก็เหมือนคุณจะได้ใช้ชีวิตในจุดที่มีความสุขมากขึ้นน่ะในช่วงเดือนที่3นะคะเหมือนจะได้เติมเต็มตัวเองมากขึ้นใน Page of Cups เนาะเห็นผู้ชายคนนี้นั่งดื่มอะไรก็สักอย่างนะคะดื่มไวน์ดื่มเหล้าดื่มอะไรไม่รู้นะคะแล้วก็แบบเหมือนมีชีวิตที่มันโอเคขึ้นน่ะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นประมาณนี้ไม่ได้ห่วงเรื่องของการเงินแล้วนะคะมันเพราะมันเริ่มจะเข้ามาแบบดีๆแล้วเนาะนะคะอันนี้เป็นได้นะคะแล้วก็อาชีพที่ต้องเห็นอีกอย่างนึงก็คือถ้าใครบางคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสถาปนิกเนาะหรือว่าวิศวกรโครงสร้างอะไรพวกนี้ Tree of Pentacles นะคะก็มีแนวโน้มว่าจะได้งานจำนวนมากเนาะนะคะในช่วงของเดือนที่3นะคะที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้เนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเชิงของความรักนะนะคะลืมพูดไปเดือนที่2ถ้าเป็นในเชิงของความรักเนาะต้องมองว่าใครบางคนอาจจะต้องถ้าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนมันขึ้นมาให้อ่านนะคะถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็น toxic relationship เนาะคุณอาจจะต้องเหมือนกับไปช่วยเหลือในเรื่องของการเงินกับคนรักอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่เชิงว่าเป็นท็อกซิกเนาะแต่ว่าแฟนคุณคู่ของคุณอาจจะเขาเรียกว่าอะไรมีความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินอะไรอย่างนี้นะคะที่คุณต้องเข้าไปช่วยเหลือประมาณนี้เนาะนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้อีกเคสหนึ่งเนาะนะคะแล้วก็เดือนที่3เนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของความรักต้องมองว่าความรักของคุณจะมีการต้องเดินทางนะคะสำหรับคนที่เป็น long distance relationship อาจจะได้แบบเดินทางมาหากันอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มันจะเป็นในลักษณะของความสัมพันธ์ที่จะมีความสมดุลเนาะมากยิ่งขึ้นถ้าใครที่เพิ่งรู้จักกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะเริ่มแบบเหมือนปรับสมดุลในความสัมพันธ์ได้อะเหมือนเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็เหมือนเข้าใจว่าอีกคนเป็นยังไงเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยเหมือนเข้าใจกันมากขึ้นประมาณเนี้ยเนาะเหมือนความสัมพันธ์อยู่ในจุดสมดุลที่มันมีความแบบลงตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใครบางคนอาจจะได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากแฟนของคุณอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะถ้าใครบางคนมีความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินจริงๆเนาะนะคะถ้าไม่ได้จากแฟนก็คืออาจจะเป็นจากสถาบันทางการเงินถ้าคุณไปกู้ยืมเอาไว้หรือจะเป็นตัวคุณเองนั่นแหละที่แบบได้รับออฟเฟอร์งานแล้วก็ทำงานแล้วก็ได้อินคัมเข้ามาจำนวนมากอันนี้เป็นไปได้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาถ้าใครที่แบบ3เดือนมาแล้วคุณก็ยังโสดนะคะเดือนที่3เนี่ยคุณจะอาจจะมีโอกาสเข้ามาในเรื่องของความรักเนาะ Page of Cups นะคะอาจจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของความรักหรืออาจจะเป็นความรักในแง่ของแบบอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าเข้ามาจีบก็ได้เนาะเข้ามาชอบพอพูดคุยด้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็พิจารณาเอาเองเนาะนะคะว่าชอบหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะก็แล้วแต่คนนะคะอาจจะเป็นเด็กหนุ่มนะคะเด็กหนุ่มที่พูดจาสุภาพไพเราะอ่อนหวานประมาณนี้เนาะเป็นคนนิ่มนวลนะคะเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีประมาณนี้คุณอยู่ด้วยแล้วคุณจะมีความสุขประมาณนี้นะคะ
จะเติมพลังบวกสดใสให้กับชีวิตคุณเนาะถ้าใครเป็นสายแบบเป็นสายแบบชอบเด็กอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะได้ทำหมายถึงคุณผู้หญิงนะถ้าเป็นสายที่ชอบเด็กนะคะก็จะได้นะคะก็ถ้าเป็นในเชิงของคนที่แบบมีคู่มีความรักหรือจริงคนที่เพิ่งเจอกันก็ได้นะมันจะมีการพูดคุยแบบบางทีคุณอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบแปลกใจไปเลยว่ามันจะเป็นลักษณะของการพูดคุยที่มีความมั่นคงอ่ะพวกไพ่เหรียญขึ้นมานะถึง2ใบนะคะมันไม่ใช่แบบถึงแม้คุณจะเจอคนที่เด็กกว่าแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเขาจะแบบจะความคิดความอ่านเป็นเด็กเสมอไปแต่ว่าเหมือนเขาก็มองหาความมั่นคงในชีวิตคู่ในความรักเช่นเดียวกันประมาณนี้ก็อาจจะได้เจอคนลักษณะแบบนั้นแล้วก็พูดคุยถึงความมั่นคงนะคะการสร้างอนาคตร่วมกันความเป็นไปได้ที่จะแบบมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรือว่าความเป็นไปได้ในการที่จะแบบเดินไปคู่กันประมาณนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่ต้องเดินทางไปมาหาสู่กันอาจจะเป็นคนไกลเนาะนะคะอันนี้เป็นได้ประมาณนี้เนาะนะคะแล้วก็หมดแล้วแหละต้องไม่รู้สึกอะไรจากหน้าไพ่แล้วนะคะ3เดือนจะเป็นธีมประมาณนี้เนาะคนที่เลือกกองที่2ทีนี้ต้องจะดูไพ่ที่เป็นไพ่ตัวช่วยของคุณ3ใบนะคะว่าอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้าง declutter นะคะ declutter นะคะใบนี้นะคะคุณจะรู้สึกดีขึ้นและมีสมาธิมากขึ้นหากคุณใช้เวลาในการกำจัดสิ่งเกะกะออกจากที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำงานของคุณนะบริจาคสิ่งที่คุณทำได้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่อาจต้องการสิ่งของของคุณอย่าลืมจัดตารางเวลาของคุณให้เป็นระเบียบเช่นกันเนาะเหมือนไพ่ใบนี้อยากจะบอกว่าให้คุณลองแบบปรับชีวิตนิดนึงเนาะสิ่งที่รกรุงรังในบ้านของคุณอะไรเงี้ยเก็บออกไปบริจาคบ้างประมาณเนี้ยนะคะจะช่วยจริงๆการจัดบ้านให้มันเป็นระเบียบอยู่เสมอมันจะช่วยเหมือนปรับพลังงานของตัวคุณด้วยนะนะคะแล้วก็เหมือนทำให้ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์หรือว่าสิ่งใหม่ๆอ่ะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตคุณเนาะถ้าเห็นต้องเห็นบางบ้านที่แบบว่าอาจจะรกมากๆอะไรเงี้ยนะคะมันเหมือนพลังงานมันไม่โฟลว์อ่ะพลังงานมันไม่โฟลว์ในบ้านของเขามันทำให้แบบบางทีการเงินติดขัดๆนะคะดังนั้นทำบ้านให้เคลียร์ให้โล่งโปร่งเข้าไว้เพื่อรับสิ่งดีๆที่เป็นสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตเนาะนะคะประมาณนี้ใบที่2 be honest with yourself จงซื่อสัตย์กับตัวเองนะมองเข้าไปในหัวใจของคุณแล้วคุณจะรู้ความจริงของสถานการณ์นี้นะคะยอมรับความจริงกับตัวเองได้อย่างปลอดภัยเพราะเราจะสนับสนุนและแนะนำคุณตลอดการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นพึ่งพาเราสำหรับความกล้าหาญและความแข็งแกร่งที่จะได้รับดูแลตัวเองดีๆมุ่งแต่ความปรารถนาที่แท้จริงแล้วมันจะมาหาคุณที่ปีกนางฟ้าเนาะนะคะก็ให้คุณซื่อสัตย์กับตัวของคุณเองนั่นแหละเนาะความหมายโดยตรงเลยเนาะถ้าหมายถึงว่าถ้าคุณฝืนในการทำอะไรบางอย่างอยู่หรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคุณรู้สึกว่าแบบคุณไม่โอเคกับมันอะไรเงี้ยให้คุณแบบซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองเนาะว่าถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่มันอาจจะไม่น่าพึงใจเนาะนะคะที่ปัญหาในเรื่องของการเงินอะไรเงี้ยถ้ามันเกิดจากคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะก็ให้ลองหาวิธีแก้ปัญหาถ้าคุณไม่พอใจกับมันก็ให้หาหนทางใหม่ๆนะว่าง่ายๆนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะ no more complaining นะคะการร้องเรียนเนาะเป็นการยืนยันถึงการตกเป็นเหยื่อนะคะซึ่งไม่เป็นความจริงทางวิญญาณนำพลังที่พระเจ้ามอบให้กลับคืนมาโดยยืนยันว่าคุณมีทางเลือกและเสรีภาพมากมายด้วยความมั่นใจและความแน่วแน่ที่เพิ่มขึ้นของคุณให้เฝ้าดูคำยืนยันเชิงบวกเหล่านี้ผลิดอกออกสู่ความจริงนะคะก็ถ้าใครที่แบบอาจจะคิดลบเนาะนะคะกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณบางคนอาจจะโทษนู่นโทษนี่อะไรเงี้ยว่าแบบเพราะว่าฉันไม่รวยเพราะว่าฉันนู่นฉันนี่เพราะว่าอะไรก็ตามแต่เนาะจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ปัจจัยภายนอกเลยที่มันทำให้คุณมีปัญหาแบบนี้หรือเผชิญกับอะไรบางอย่างแบบนี้อยู่เนาะแต่จริงคือมันเกิดจากตัวตนภายในของคุณหรืออะไรบางอย่างที่คุณสะสมมาในอดีตนะคะแล้วมันทำให้เกิดสถานการณ์จริงที่ปรากฏขึ้นในชีวิตคุณอ่ะจริงๆมันเป็นเพราะเราทั้งนั้นเนาะไม่ว่าเรื่องดีหรือว่าไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเรานะคะมันเป็นเพราะเราทั้งนั้นเพราะจิตของเราทั้งนั้นเนาะคือมนุษย์เรามันก็มีทั้งคนที่แบบคิดบวกคิดลบถ้าคนที่คิดบวกเยอะๆนะหมายถึงว่าสัดส่วนการคิดบวกของเขาอ่ะเยอะกว่าคิดลบอ่ะเขาต้องเจอสิ่งดีๆมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องของพลังงานที่แบบเป็นวิทยาศาสตร์อธิบายได้นะคะถ้าส่วนคนที่คิดลบเยอะๆอ่ะค
คุณสังเกตเลยถ้าคนที่เหมือนกับเจอเรื่องราวแย่ๆในชีวิตมาตลอดเลยเหมือนชีวิตทุกข์มากอะค่ะคือคุณสังเกตเลยแปลว่าเขาเป็นคนคิดลบเยอะสัดส่วนการคิดลบมากกว่าคิดบวกเอาง่ายๆนะคะแล้วอาจจะเป็นคนบ่นโทษนู่นโทษนี่กับชีวิตอย่างเงี้ยไม่เคยคือโทษทุกอย่างยกเว้นโทษตัวเองอะเอาง่ายๆดังนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่พอยที่เต้าอยากจะบอกก็คือนะคะถ้าใครที่เจอแบบเรื่องราวแย่ๆในชีวิตเยอะเนี่ยเข้าใจได้นะคะว่ามันค่อนข้างที่จะคิดบวกแบบได้ยากจริงๆเนาะแต่ว่าถ้าคุณพยายามลองคิดบวกเนาะปรับส่วนพลังงานปรับอารมณ์ของตัวเองให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็พยายามคิดบวกอะให้มากขึ้นเนาะฝึกเนาะฝึกตัวเองนะคะแล้วเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่มันอาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณไม่ค่อยพออกพอใจกับมันมากนักเนาะหรือปัญหาอะไรบางอย่างที่มันอาจจะหาทางแก้ไม่ได้นะคะพอคุณปรับศูนย์พลังงานของคุณปรับฟีลลิ่งของคุณให้ดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นเนาะแล้วคุณคิดบวกมากขึ้นอ่ะเชื่อเลยว่าปัญหาเหล่านี้นะคะจักรวาลจะนำส่งวิธีแก้ไขมาให้คุณโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณคิดลบอ่ะมันจะทำให้ตัวคุณอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนอยู่ในจุดที่เป็นแบบ vibration ต่ำอ่ะพอ vibration ต่ำปุ๊บนะหนทางในการแก้ปัญหาจะไม่มาเนาะเมื่อคุณปรับศูนย์พลังงานให้อยู่ในแบบ vibration ระดับสูงอ่ะระดับสูงก็คือความมีอารมณ์ดีความเบิกบานในชีวิตเนาะการคิดบวกเนี่ยแล้วทีนี้หนทางมันจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตคุณเองเนาะนะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเป็นกำลังใจให้เนาะถ้าสำหรับคนที่เจอปัญหาอยู่จริงๆนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เจอปัญหาอะไรเลยชีวิตดีนะคะก็ขอให้ดีต่อไปนะคะคงพลังงานบวกเข้าไว้เนาะแล้วปัญหาต่างๆที่มันยุ่งยากมันจะไม่เกิดขึ้นกับคุณนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะ3เดือนจากนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณเนาะคนที่เลือกกองนี้นะคะ Inner Earth นะคะก็จะไม่ได้ใช้ในการทำนายเนาะนะคะดังนั้นก็วางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะตรงไหนดีตรงนี้นะคะต้าเปลี่ยนภาพปูใหม่เนาะนะคะท่านจะสังเกตกันนะคะก็คือว่านะคะต้ามาสังเกตว่าทำไมถึงคลิปที่ผ่านมาเนี่ยคือมันเหมือนไพ่มันไม่ค่อยชัดเนาะต้าก็เลยไม่เข้าใจว่าเอ๊ะกล้องเรามันเสียหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคือพอต้าเปลี่ยนมาใช้ภาพปูเนี่ยแล้วต้ารู้สึกว่าเฮ้ยไพ่มันชัดขึ้นนะก็เลยเข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วที่ไพ่มันไม่ชัดเพราะว่าเหมือนกล้องตั้งมันโฟกัสที่แบบเป็นภาพปูที่มันขนๆอ่ะมันไปโฟกัสขนเยอะอ่ะมันก็เลยเหมือนทำให้ไพ่มันเบลอนะคะดังนั้นก็เลยลองแบบเปลี่ยนภาพปูดูเนาะนะคะมันเวิร์กไหมเนาะก็ลองดูนะคะลองดูถ้าแบบมันเวิร์กก็เดี๋ยวใช้ต่อนะแต่ต้องรู้สึกว่าจากการอัดมา2กองแรกเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าไพ่มันชัดขึ้นจริงๆเนาะนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะต้องชัฟเฟิลไพ่ไว้ทั้งหมดแล้วเนาะใน3เดือนนะคะสำหรับคุณเนาะโอเคเรามาเริ่มกันนะคะใบแรกโอ้ Ten of Wands นะคะใครบางคนทำงานหนักเลยนะจ๊ะขอเล็งนิดนึงนะคะโอเคใบที่2นะคะ Two of Wands นะคะใครบางคนนี้ไพ่ไม้มาเต็มไพ่ไม้เยอะมากนะคะ justice date wow นะคะโอเคแล้วก็เนาะในเดือนที่2นะคะต้องจะใช้อีก1สำรับนะคะเดือนที่2 page of pentacles นะคะSeven of Wands นะคะก็ยังคงไม่ทิ้งไม้ไปไหนนะคะยังคงไม่ทิ้งไม้ไปไหน King of Cups นะคะว้าว Ace of Swords นะคะและเดือนที่3นะคะ Five of Swords นะคะThree of Wands The Star นะคะว้าว The Star ก็มานะจ๊ะแล้วก็ใบสุดท้ายว้าว The Lovers มาปิดท้ายนะคะโอเคทีนี้ต้องจะใช้
ไพ่ตัวช่วยนะคะจากกล่องสุ่มเนาะ3ใบนะคะจับไพ่3ใบให้กับตัวคุณที่เลือกกองที่3ใบแรกนะคะโอ้ take a divinely guide change นะคะใบที่2ค่ะ deservingness และใบสุดท้ายนะคะ face your financial fears นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะ3เดือนจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณเนาะในช่วงเดือนแรกนะคะคุณได้ Ten of Wands นะคะ Two of Wands Justice แล้วก็ Death เนาะต้องมองว่านะคะตัวคุณเนี่ยช่วงเดือนแรกคุณค่อนข้างที่จะมีงานเข้าค่อนข้างที่จะเยอะเนาะนะคะเนี่ยมีภาระงานมากมายให้ต้องจัดการนะถ้ายิ่งใครที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะคุณค่อนข้างที่จะมีงานเยอะอะแล้วก็ยุ่งมากๆเลยในช่วงเดือนแรกเนาะใครบางคนอาจจะต้องการคนช่วยนะคะใครบางคนคุณอาจจะเหมือนกับไปจ้างสมมติถ้าคุณมีบริษัทเป็นของตัวเองคุณอาจจะต้องการคนเพิ่มพนักงานเพิ่มเนาะหรือว่าถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์นะคะคุณก็อาจจะต้องการคนที่เข้ามาดิวงานช่วยคุณเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะคะเป็นไปได้มันเหมือนภาระงานมากมายอ่ะที่ตัวคุณเองรับมันเริ่มจะแบบไม่ไหวแล้วมันเริ่มเยอะเกินไปแล้วนะจนต้องหาคนช่วยนะคะจริงๆแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์นะถือเป็นสัญญาณที่ดีนะถือเป็นสัญญาณที่ดีที่แบบมีงานเข้าจำนวนมากจนกระทั่งคุณต้องขยับขยายในการหาคนเข้ามาช่วยเหลือประมาณนี้เนาะหรือว่าใครบางคนอาจจะทำงาน2ประเภทอยู่ก็ได้เนาะเป็นงานประจำกับงานนอกอันนี้เป็นไปได้เนาะนะคะคุณอาจจะมีงานประจำที่ค่อนข้างรัดตัวด้วยประมาณนึงแต่ว่าคุณมีการทำงานเสริมงานเพิ่มอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้เนาะใครบางคนอาจจะขายของออนไลน์เนาะหรือว่าเป็นของที่แบบขายส่งออกต่างประเทศนะคะการติดต่อสื่อสารประสานงานกับชาวต่างชาติประมาณนี้เนาะหรือว่าถ้าคนที่ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายส่งออกต่างประเทศอ่ะจะไปได้ดีนะคะในช่วงเดือนแรกเลยเนี่ยอาจจะมีออเดอร์เข้ามาจำนวนมากเนาะนะคะให้คุณต้องดีลงานติดต่อสื่อสารประสานงานอยู่ประมาณนึงเลยนะคะแล้วก็เจ้าแอบมีความรู้สึกนะว่าใครบางคนถ้าคุณทำงานประจำนะคะคุณอาจจะได้รับภาระงานค่อนข้างที่จะหนักอะแล้วบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยอะรู้สึกท้ออย่างเงี้ยที่แบบงานมันหนักแต่บางคนอาจจะไม่ได้รับเขาเรียกว่าอะไรผลตอบแทนทางด้านการเงินมันอาจจะไม่ได้แบบแปรผันตรงกับงานของคุณออกไหมนะคะคนที่ทำงานประจำก็คือถึงคุณจะต้องทำงานหนักแค่ไหนแต่เงินเดือนคุณก็เท่าเดิมนึกออกปะนะคะเงินเดือนคุณจะขึ้นก็ต่อเมื่อมีการพิจารณาปรับขึ้นเป็นช่วงสิ้นปีปลายปีอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่ว่ามันจะไม่เหมือนพวกฟรีแลนซ์ก็คือถ้ายิ่งเขามีแรงในการทำงานมากเท่าไหร่แล้วเขาทำงานเพิ่มมากขึ้นได้เท่าไหร่นั่นแปลว่าตังค์เขาก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ถ้าคนทำงานประจำมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นบางทีคุณอาจจะต้องแบบยอมรับสภาพจุดที่แบบจะต้องทำงานหนักมากๆนะคะแล้วทีเนี้ยต้องแอบมีความรู้สึกว่าใครบางคนอาจจะถึงจุดที่แบบเฮ้ยฉันทำงานหนักไปหรือเปล่าคุณอาจจะรู้สึกแบบมองหาหนทางใหม่ๆอ่ะให้กับชีวิตอ่ะบางทีใครบางคนอาจจะทนในเรื่องของการทำงานหนักมาเป็นเวลายาวนานก็ได้นะถ้าคุณอยู่ในการทำงานประจำนะคะอาจจะทำงานอยู่ออฟฟิศนี้เป็นแบบ10ปี5ปี10ปีแล้วหรือเกิน10ปีอะไรเงี้ยแล้วแบบทำงานหนักมาตลอดอย่างเงี้ยจนคุณอาจจะรู้สึกว่าหรือมันอาจจะถึงจุดที่เราจะต้องแบบตัดสินใจแล้วก็มองหาหนทางใหม่ๆในชีวิตสักทีแล้วเนาะเพราะเดทขึ้นนะคะเดทขึ้น justice ขึ้นเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องตัดสินใจนะตัดสินใจในการที่จะมองหาหนทางใหม่ให้กับชีวิตนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีการคิดมาก่อนหน้านี้แล้วแหละเนาะแล้วก็มันอาจจะเห็นหนทางในการไปต่อที่ชัดเจนว่าคุณอาจจะเริ่มแบบหาหนทางใหม่ๆเจอว่าจะไปทางไหนต่อดีประมาณเนี้ยนะคะมันก็เลยอาจจะทำให้คุณค่อนข้างจะเริ่มชัดเจนแล้วว่าแบบคุณจะตัดสินใจอย่างไรกับชีวิตเนาะใครบางคนอาจจะตัดสินใจจบนะคะเดทเนี่ยคือการจบงานเก่าๆเดิมๆเนาะที่มันอาจจะไม่ตอบโจทย์คุณอาจจะทำงานหนักไปไม่ไหวแล้วเนาะนะคะเริ่มมองหาหนทางอื่นๆตัดสินใจกับตัวเองว่าจะเอาอย่างไรดีประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นไปได้เนาะหรือคุณอาจจะคิดว่าฉันอยากทำงานที่มันเบาลงอะไรเงี้ย
แต่ได้เงินเยอะขึ้นได้ไหมอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะจาก10 of Wands แล้วว่าเอ้ยฉันอยากจะกลายเป็น2 of Wands อะไรเงี้ยชิลๆบ้างอะไรเงี้ยแต่แบบเงินยังคงดีบ้างอะไรเงี้ยจะได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะประมาณเนี้ยเหมือนเริ่มหาหนทางอื่นๆอะที่จะไปต่อประมาณเนี้ยนะหรือถ้าเป็นคนที่ทำงานคือคุณอาจจะเป็นคนที่ติดนิสัยที่แบบทำงานหนักอะเป็นคนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะ workaholic อ่ะเป็นคนชอบทำงานเป็นคนทำงานหนักอะไรเงี้ยจนถึงจุดนึงแล้วมันอาจจะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยอาจจะต้องเปลี่ยนแล้วมันทำให้วิถีชีวิตของคุณแบบสมดุลในชีวิตไม่ค่อยมีอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็เลยเหมือนจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตซะหน่อยประมาณเนี้ยแล้วก็ต้องเห็นอีกเรื่องนึงก็คือถ้าใครบางคนที่คุณอาจจะมีในเรื่องราวของการมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลเนาะมีแนวโน้มว่านะคะเรื่องราวจะจบลงเนาะแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ justice เนี่ยคุณจะได้รับความยุติธรรมในสิ่งที่คุณกำลังรอคอยเนาะนะคะเรื่องราวที่มันคาราคาซังอยู่อาจจะจบลงนะในช่วงเดือนแรกเนาะนะคะเห็นอะไรอีกไหมนะคะก็มันเป็นธีมหลักๆของการที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นแหละออกไปจากจุดเดิมนะคะเดทขึ้นอ่ะในช่วงเดือนแรกอ่ะค่อนข้างที่จะเข้มข้นเนาะพลังงานมาในทางนี้นะคะประมาณนี้เลยคือบางคนใครบางคนอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตเลยอย่างเช่นทำงานประจำแล้วงานหนักมากอาจจะฉันอยากจะเป็นอิสระฉันอยากจะทำงานเท่าไหร่ก็ได้ที่ฉันอยากจะทำหรือฉันอยากจะแบบเริ่มแบบให้โอกาสตัวเองในการแบบหางานอื่นๆทำหรืองานประเภทอื่นๆที่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับงานเดิมอะไรเงี้ยเนาะนะคะเปลี่ยนรูปแบบชีวิตไปเลยอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต้องเห็นประมาณนี้เนาะยังไม่ได้เห็นอะไรเพิ่มเติมนะคะส่วนในเดือนที่2เนี่ยคุณได้ Page of Pentacles เนาะ7 of Wands King of Cups แล้วก็ Ace of Swords นะคะต้องรู้สึกว่าตัวคุณนะคะอาจจะเริ่มต้นนะคะช่วงเดือนที่2อาจจะได้เริ่มต้นในเรื่องของการลงทุนทำอะไรบางอย่างเนาะนะคะที่เริ่มจากเงินจำนวนน้อยเนาะหรือว่าถ้าเป็นธุรกิจนะคุณจะเริ่มจากเงินจำนวนน้อยก่อนหรือว่าค่อยๆเริ่มลงทุนจากสิ่งเล็กๆก่อนอะไรเงี้ยนะคะหรือเป็นไปได้เนาะว่าคุณอาจจะศึกษาในเรื่องราวของการลงทุนอะไรใหม่ๆเนาะเป็นความรู้ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนอะไรเงี้ยอย่างเช่นถ้าใครไม่เคยศึกษาเรื่องบิตคอยก็อาจจะไปเริ่มศึกษาเรื่องนั้นเรื่อง Forex อะไรเงี้ยนะคะการเทรดค่าเงินอะไรเงี้ยก็อาจจะลองศึกษาดูประมาณเนี้ยมันเป็นการเริ่มต้นศึกษาวิธีการลงทุนใหม่ๆก็ได้เนาะเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับตัวเองเนาะหรือว่าคุณอาจจะเริ่มเก็บหอมรอมริบนะคะใครบางคนก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่มีเงินเก็บเนาะอาจจะทำงานเยอะแต่ว่าเงินหายไปไหนหมดอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะคุณอาจจะเริ่มเก็บหอมรอมริบมากขึ้นเนาะจัดการเรื่องการเงินเข้ามาโฟกัสในเรื่องของการเงินของคุณมากยิ่งขึ้นเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนเพิ่มเติมหาความรู้เพิ่มเติมในการที่จะเอามาต่อยอดในเรื่องของการเงินของคุณเนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่านะเดือนที่2คุณใครบางคนคุณอาจจะได้เหมือนเข้าไปแข่งขันนะหรือถ้าใครหางานใหม่นะถ้าคุณออกจากงานเดิมในจุดของเดือนแรกแล้วตัดสินใจออกจากจุดเดิมที่แบบมันอาจจะงานหนักไปเนาะคุณอาจจะเปิดตัวเองเนาะหาโอกาสใหม่ๆนะคะแล้วคุณก็อาจจะได้เหมือนเข้าไปแข่งขันหรือว่ามีการสอบแข่งขันอะไรเงี้ยงานใหม่ก็ได้ตำแหน่งใหม่อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าใครบางคนอาจจะเป็นประเภทของการสอบแข่งขันเพื่อเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปเนาะนะคะมันเป็นลักษณะของการสอบแข่งขันอะเพื่ออะไรบางอย่างนะคะในช่วงของเดือนที่2นะคะประมาณว่ามันมีความเกี่ยวข้องแบบขมักเขม้นนิดนึงอะหรืออีกในนึงคือถ้าคนที่ทำงานคุณอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องของการไปสอบไม่ใช่ไปสอบหมายถึงว่ามีคู่แข่งในเรื่องของการทำงานหรือว่าต้องไปบิดงานอะประมาณเนี้ยนะคะเพื่อชิงกับอีกบริษัทนึงอะไรเงี้ยอีกหลายๆบริษัทอะไรเงี้ยเพื่อให้ได้งานโปรเจกต์นี้เข้ามาประมาณเนี้ยก็ได้นะคะแล้วก็ต้องมีความรู้สึกว่ามันมีลักษณะของการที่คุณจะต้องตัดสินใจในเรื่องราวอะไรบางอย่างในช่วงของเดือนที่2นะคะอาจจะเป็นในเรื่องงานก็ได้นะคะคุณอาจจะได้รับออฟเฟอร์งานหลายๆงานมานะคะแล้วคุณอาจจะทำไม่ทันอะแฮนเดิลไม่ไหวดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องเลือกบางงานที่มันเหมาะสมกับคุณจริงๆหรือว่าเป็นงานที่ตอบโจทย์หรือเป็นงานที่คุณทำแล้วมีความสุขหรือว่าอาจจะได้รับอินคัมอย่างคุ้มค่าที่สุดหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะคุณอาจจะต้องเลือกนะคะหรือว่ามันเป็นในลักษณะของการที่คุณจะต้องจัดการการงานที่มันมีจำนวนมากแล้วแบบมันเป็นลักษณะของการที่จะต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณความคิดในเชิงแบบคือเข้มข้นอะในการจัดการกับปัญหาหรือว่างานที่มันกองสุมแบบจำนวนมากอะไรก็ตามแต่ที่คุณจะต้องใช้
ชาวปัญญาความสามารถของคุณในการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันราบรื่นเนาะแต่ว่าต้องมองว่ามันจะดีนะคะเหมือนคุณค่อนข้างมีสมดุลชีวิตที่ดีด้วยอ่ะคุณถึงคุณจะถึงแม้ว่าเดือนที่2คุณจะมีอารมณ์ของการที่จะต้องไปแข่งขันกับคนอื่นบิดงานเอ่ยอะไรเอ่ยสอบแข่งขันอะไรก็ตามแต่ว่าคุณค่อนข้างจะมีสมดุลชีวิตที่ดีอ่ะสามารถที่จะจัดการควบคุมชีวิตได้เนาะมีอารมณ์ที่ดีสุนทรีอยู่ประมาณนึงนะคะดังนั้นก็ไม่น่าห่วงมันไม่ได้มีอารมณ์ของความกังวลอะไรใดๆอ่ะเหมือนคุณพร้อมที่จะสู้ไม่ว่างานจะเข้ามาหนักหนาสาหัสเยอะแยะขนาดไหนคุณก็จัดการได้อ่ะเป็นประมาณเนี้ยนะคะเห็นอะไรอีกไหมเนาะเดือนที่2เนี่ยต้องแอบมีความรู้สึกว่าใครบางคนนะถ้าเป็นคนโสดคุณอาจจะได้มีตัวเลือกนะคะไม่ใช่มีตัวเลือกสิมีคนเข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะเป็นคุณ King of Cups คนนี้เนาะตัวคุณเป็น Page of Pentacles นะตัวคุณอาจจะอายุน้อยกว่าคนนี้ที่เข้ามาเนาะนะคะหรือว่าตัวคุณเองอาจจะมีฐานะการงานการเงินที่มั่นคงน้อยกว่าคนที่คุณเข้ามานะคะก็เป็นไปได้นะคะคุณอาจจะได้เจอคนประมาณว่าที่เป็นเจ้าของกิจการประมาณเนี้ยนะคะหรือว่าคนที่มีความสุภาพอ่อนน้อมเนาะมีความอะไรอะพูดจาดีนะคะพูดไพเราะอะไรประมาณนี้เนาะเป็นคนอ่อนโยนประมาณนี้แต่งตัวดีแต่งตัวเนียบๆนะคะเป็นคนเนิบๆหน่อยประมาณนี้คนอาจจะได้เจอคนคาแรคเตอร์ประมาณนี้อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำก็ได้เนาะเข้ามาในชีวิตคุณแต่ว่าทางนี้ทางนั้นอาจจะไม่ได้มาในเชิงของชู้สาวอย่างเดียวเนาะนะคะอาจจะมาติดต่อดีลงานคุณก็ได้เป็นหนึ่งในลูกค้าของคุณหรือเป็นหนึ่งในคู่แข่งของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอาจจะเป็นอยู่ต่างบริษัทกันอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะแต่เป็นระดับหัวหน้าอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เป็นไปได้เนาะนะคะแต่ว่าแลดูเต้าแอบมีความรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักมากมายขนาดนั้นหมายถึงถ้าเขาเข้ามาในเชิงของความรักนะนะคะคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของงานมากกว่าการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับอนาคตของคุณมากกว่าแล้วคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวด้วยเป็นคนที่แบบเหมือนตัดสินใจเป๊ะๆอ่ะเป็นคนเด็ดเดี่ยวกับชีวิตอ่ะไม่ได้เป็นคนโลเลเลาะแหละอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะดังนั้นเต้าแอบมองว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เลือกในเรื่องราวของความรักมากนักเนาะอาจจะอยากทุ่มเทให้กับงานมากกว่าประมาณเนี้ยแต่ว่าคนที่เข้ามามีไมตรีด้วยคุณก็มีไมตรีกับประมาณเนี้ยก็คุยด้วยนะเป็นได้นะคะแล้วก็เดือนที่3เต้ายังไม่เห็นอะไรเพิ่มเติมในเดือนที่2เนาะเดือนที่3เนี่ยตัวคุณได้ Five of Swords นะคะ Three of Wands แล้วก็ The Star แล้วก็ The Lovers นะคะไพ่ของการเลือกมาอีกแล้วนะคะไพ่ของการตัดสินใจการเลือกแสดงว่าธีมหลักๆใน3เดือนนี้คุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตเนาะอย่างที่ได้บอกนะคะเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตหรือเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนอะไรสักอย่างนะคะแน่ๆเลยอะเพราะว่ามันมีไพ่ตัดสินใจขึ้นมาเยอะนะทางเลือกอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็ทางเลือกเหมือนกันเนาะทัวร์แบรนด์จะไปซ้ายหรือไปขวานะคะแล้วตั้งมีความรู้สึกว่าใครบางคนอาจจะเป็นคนที่ทำงานกับคนอื่นแล้วรู้สึกอึดอัดอ่ะในช่วงเดือนที่3นะมันอาจจะมีงานเข้ามาเยอะก่อนหน้านี้อย่างนี้ก็ได้นะคะมีออฟเฟอร์งานมาจำนวนมากแล้วคุณอาจจะต้องไปดีลงานเป็นกลุ่มเป็นก้อนกับคนอื่นๆดีลงานค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมาแล้วคุณอึดอัดอ่ะบางทีอึดอัดปัญหาที่แบบความคิดไม่ตรงกันอะไรเงี้ยนะคะมันทำให้คุณอึดอัดประมาณนั้นเนาะก็เลยเหมือนกับมีปัญหาจุกจิกในเรื่องของงานให้ต้องแก้ไขอยู่ประมาณนึงนะคะในช่วงเดือนที่3แต่จริงๆมันก็ดีแหละเพราะงานมันเข้าเยอะนะมันก็เป็นไปได้ก็อาจจะมีปัญหาติดๆขัดๆบ้างเนาะแต่ว่าก็มองว่าคุณจะผ่านไปได้นะ Three of Wands ขึ้นน่ะสุดท้ายก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเข้าใจกันนะคะงานจะเริ่มสมูทมากยิ่งขึ้นเนาะนะคะหรือใครบางคนนะในช่วงแรกคุณอาจจะต้องการคนมาช่วยงานเพิ่มเติมเนาะจากตัวคุณคนเดียวอาจจะเป็น2คนเพราะ2ไม้ขึ้นนะคะแล้วพอเดือนที่3กลายเป็น3ไม้คุณอาจจะมีคนเข้ามาช่วยงานเพิ่มก็ได้นะนะคะถ้าใครที่แบบเปิดบริษัทเองเนาะตอนแรกอาจจะมีคุณคนเดียวแล้วก็เริ่มมีลูกน้อง1คนพอเข้าเดือนที่3อาจจะมีลูกน้องเข้ามาเพิ่มอีก1คนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นไปได้นะคะดังนั้นก็เลยเหมือนต้องใช้ความแบบความเป็นผู้ใหญ่ในการจัดการอะในการลีดเดอร์เนาะเป็นผู้นำคนประมาณเนี้ยนะคะมันก็จะมีคอนฟลิกต์บ้างแหละในการทำงานกลุ่มนะคะประมาณนั้นแล้วต้องมองว่าคือเหมือนคุณจะอยู่ในจุดที่เป็นการบริหารมากขึ้นอะในช่วงเดือนที่3การบริหารมากขึ้นในที่นี้คือคุณอาจจะไม่ได้ต้องลงแรงเหมือนช่วงแรกๆแล้วที่คุณอาจจะทำงานเองคนเดียวอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ต้องลงแรงมากแล้วแต่ว่าเหมือนใช้ลูกน้องช่วยแล้วคุณเป็นผู้ควบคุมอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นไปได้นะคะมันเป็นในลักษณะของการ trial balance เป็นในลักษณะของ
ของการรวมกลุ่มก้อนกันที่แบบช่วยกันทำงานจนกระทั่งประสบความสำเร็จอะประมาณเนี้ยนะคะเออค่อนข้างที่จะเข้าขากันได้ดีประมาณเนี้ยเออคุณอาจจะเจอกลุ่มคนที่แบบเข้าขากับคุณได้ดีหมายถึงว่าคนที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนเนาะเออหรือว่าลูกน้องของคุณประมาณเนี้ยนะคะทีนี้เนี่ยเดอะสตาร์ต้องมีความรู้สึกว่าตัวคุณจะได้เริ่มต้นนะมันมีการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตในที่นี้นะคะช้อยส์แรกอาจจะเป็นเรื่องความรักเนาะช้อยส์ที่2อาจจะเป็นในเรื่องของงานหรือว่าช้อยส์ที่3อาจจะเป็นลักษณะของการเริ่มต้นชีวิตอะไรใหม่ๆเนาะนะคะอย่างเดทตอนแรกคุณอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจบสิ่งเก่าๆในชีวิตอะไรบางอย่างเนาะแล้วเดือนที่3อ่ะมันจะเป็นลักษณะของการเริ่มต้นใหม่อย่างเช่นใครบางคนอาจจะซื้อบ้านใหม่หรือเป็นลักษณะของการเริ่มรีโนเวทบ้านเนาะนะคะรีโนเวทบ้านหรือว่าปรับปรุงบ้านของคุณใหม่ปรับปรุงลักษณะที่อยู่อาศัยหรือวิถีชีวิตของคุณกันแต่มันเป็นเชิงของที่อยู่อาศัยมากกว่าเดอะสตาร์นะคะเออจัดบ้านใหม่ก็ได้ซื้อของตกแต่งบ้านใหม่อะไรประมาณนี้ได้หมดเลยหรือว่าถ้าเป็นคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสถาปนิกนะจะสถาปนิกอินทีเรียหรือว่าคนที่ทำเกี่ยวกับบ้านอ่ะเออนะคะจะได้รับผลตอบรับเป็นพิเศษในช่วงเดือนที่3เนาะถ้าคุณเคยบิดงานมาคุณอาจจะได้รับโปรเจกต์ใหญ่มาเนาะในช่วงเดือนที่2ประมาณเนี้ยแล้วก็เริ่มต้นทำงานมันก็อาจจะมีคอนฟลิกต์กันบ้างประมาณเนี้ยนะคะแต่ก็ผ่านไปได้นะนะคะมันมีการร่วมมือร่วมงานกันเป็นอย่างดีกับหุ้นส่วนหรือคนที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของงานของคุณนะคะเออประมาณนี้ทีนี้น่ะในเรื่องของความรักอะเต้าแอบรู้สึกว่ามันจะมีตัวเลือกเข้ามาเนาะนะคะในช่วงเดือนที่3ถ้าคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วหรือมีคนคุยแล้วอาจจะมีคนเข้ามาเพิ่มอันนี้เป็นไปได้นะคุณให้คุณพิจารณานะคะให้คุณพิจารณาดูแต่ถ้าคนที่ยังเป็นคนโสดนะคะก็เป็นไปได้ว่าจะมีคนเข้ามามอบความรักดีๆให้กับคุณเนาะเป็นความรักในลักษณะของความมีแพชชั่นอะต่อกันประมาณเนี้ยอาจจะเป็นชาวราศีมิถุนก็ได้นะคะเออประมาณนี้เนาะนะคะเออเป็นความรักที่มันเหมือนกับจะเติมเต็มชีวิตคุณแบบสร้างความรู้สึกดีๆหรือว่าแบบฟูลฟิลอะเออความรู้สึกคุณถ้าสำหรับคนที่โสดมานานก็อาจจะรู้สึกว่าเออแบบดีจังมีความรักครั้งนี้อะไรเงี้ยนะคะมันเติมเต็มความรู้สึกของคุณให้คุณมีพลังใจในการทำงานมากขึ้นประมาณเนี้ยเป็นไปได้นะคะโอเคต้องเห็นประมาณนี้แหละนะคะยังไม่เห็นอะไรเพิ่มสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีตุลได้นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกได้นะคะชาวลัคนาราศีกุมได้ชาวลัคนาราศีมิถุนได้เนาะนะคะหรือเป็นราศีอะไรก็ได้นะคะก็แต่มันขึ้นมา4ราศีเนาะนะคะก็ประมาณนี้ทีนี้เต้าจะอ่าน3ใบด้านข้างนี้นะคะที่เป็นไพ่ตัวช่วยของคุณให้ฟังเนาะโอเคเรามาดูใบแรกกันก่อนนะคะใบนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและการลงทุนที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดนั้นมีความเสี่ยงและคุณพร้อมที่จะทำตามคำแนะนำจากสวรรค์ของคุณไปยังดินแดนใหม่ในขณะที่คุณละทิ้งสิ่งที่คุณเคยและไม่เหมาะกับคุณอีกต่อไปเท่ากับว่าคุณมีพื้นที่สำหรับโอกาสใหม่ๆและมีความหมายมากขึ้นขออธิบายใบนี้นิดนึงนะเต้าแอบมีความรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับไพ่เดทอะเหมือนใครบางคนจริงๆด้วยนะคะคุณมันน่าจะคอนเฟิร์มไพ่ใบนี้น่าจะคอนเฟิร์มว่าคุณกำลังจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเนาะจบสิ่งเก่าที่มันไม่ได้ตอบโจทย์ในชีวิตไปนะคะอย่างที่ต้าบอกถ้าใครที่เคยทำงานหนักมากๆเนาะคุณอาจจะเริ่มมีความคิดใหม่ๆแล้วว่าแบบฉันไม่อยากทำงานหนักอีกต่อไปแล้วอะทำไมฉันต้องทำงานหนักแล้วก็เงินน้อยด้วยฉันสามารถที่จะทำงานน้อยแต่เงินเยอะได้ไหมเออประมาณนี้นะคะพอคุณเริ่มคิดใหม่เนี่ยเริ่มที่จะแบบเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไปในทิศทางใหม่ๆดังนั้นเนี่ยโอกาสใหม่ๆก็เริ่มที่จะเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะประมาณนี้เนาะนะคะให้ไว้วางใจในจักรวาล นะคะที่จะนำพาโอกาสดีๆใหม่ๆมาให้กับคุณนะนะคะถ้าคุณตัดสินใจนะเนี่ยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตนะหนทางใหม่ๆจึงจะเข้ามานะคะเออโอเคใบที่2นะคะใบนี้ deservingness นะคะคุณเป็นลูกที่รักของพระเจ้านะคะเช่นเดียวกับคนอื่นๆและคุณสมควรที่จะได้รับการสนับสนุนที่จะช่วยให้คุณรับรู้ถึงคุณสมบัติที่น่ารักของคุณวางใจว่าพระเจ้าและเหล่าทูตสวรรค์นะจะมองเห็นว่าคุณน่าทึ่งเพียงใดเนาะนะคะก็คือคุณสมควรได้รับสิ่งดีๆนั่นแหละนะคะที่จักรวาลนำพามาให้กับคุณเนาะนะคะ
แล้วก็ใบสุดท้าย face your financial fear นะคะก็เหมือนให้คุณเผชิญหน้านะคะกับความกลัวในเรื่องของการเงินเนาะนะคะอยู่ไหนล่ะนะคะไพ่ใบนี้นะคะบอกว่าเมื่อคุณซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะเกี่ยวกับความกลัวความสำเร็จหรือความล้มเหลวนะพวกเขาจะควบคุมคุณไม่ได้อีกต่อไปนะปราศจากความกลัวที่ซ่อนเร้นโดยเปิดเผยให้รับรู้และคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วคุณไม่มีอะไรต้องกลัวนะคะและทุกคนที่ประสบความสำเร็จได้ต่อสู้และคลายความสงสัยในตนเองเหล่านี้เนาะนะคะก็เนี่ยแหละจักรวาลเหมือนอยากจะเรียกร้องให้คุณแบบถ้าคุณอยากที่จะเปลี่ยนขอให้คุณเปลี่ยนเนาะแล้วก็วางแผนให้ดีๆเนาะเผชิญหน้ากับมันนะสิ่งที่คุณกลัวใครบางคนอาจจะไม่กล้าละออกจากงานประจำเนี้ยสมมตินะคะไม่กล้าไปใช้ชีวิตในแบบของตัวเองคุณอาจจะกลัวในเรื่องของการเงินกลัวเงินไม่พอแล้วถ้าแบบเราไม่ได้เงินทุกเดือนจะทำยังไงอย่างเงี้ยมันมีความกังวลเต็มไปหมดนะจักรวาลอยากจะบอกว่าให้เผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านั้นนะคะก็วางความกังวลลงแล้วโอกาสดีๆถึงจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่4นะคะ3เดือนจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณเลือกกองนี้นะคะ A New Earth นะคะโอเควางตรงนี้ก่อนอื่นเลยนะคะเต้าชัฟเฟิลไพ่ไว้ทั้งหมดแล้วเนาะนะคะซึ่งจะใช้ไพ่3สำรับนะคะสำรับแรกคือเดือนแรกสำรับที่2เดือนที่2แล้วก็สำรับที่3จะเป็นเดือนที่3เลยเนาะนะคะก็เต้าเปลี่ยนภาพปูใหม่นะคะลืมบอกไปเนาะจะแปลกตานิดนึงนะคะเพราะว่าคลิปเดิมเนี่ยถ้าคุณเห็นคือภาพปูมันจะเป็นขนใช่ปะแล้วเต้ารู้สึกว่าทำไมไพ่มันถึงไม่ชัดเลยนะก็มีหลายๆคอมเมนต์บอกว่าไพ่มันไม่ค่อยชัดเนาะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะเพราะว่ากล้องเราอ่ะมันเป็นกล้องดีนะแต่ทำไมไพ่มันถึงไม่ชัดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เอากล้องเต้าไปแบบถ่ายรูปอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันก็ปกติดีเนาะชัดมากๆนะคะก็เลยลองเปลี่ยนดูแล้วก็คนพบว่าอ๋อจริงๆเพราะว่าเหมือนแต่เดิมอ่ะกล้องมันโฟกัสที่ตัวขนที่มันเป็นภาพปูอ่ะมันก็เลยทำให้ไพ่มันไม่ค่อยชัดนะคะดังนั้นก็เลยลองเปลี่ยนดูแล้วเต้ารู้สึกว่าทำมา3กองแรกนั้นอ่ะคือไพ่ชัดมากนะคะดังนั้นก็รู้วิธีแล้วเนาะนะคะก็จริงๆดูจากแม่หมอท่านอื่นๆด้วยแหละนะคะเข้าใจแล้วนะคะก็ทีนี้อาจจะใช้แบบภาพปูแบบนี้ไปตลอดเนาะนะคะแต่ว่าอาจจะลองเปลี่ยนสีดูว่าแบบสีไหนเวิร์กที่สุดประมาณเนี้ยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะใบแรก Ace of Pentacles โอเคใบที่2ค่ะ King of Swords นะคะแอบเล็งอยู่ในกล้องนะคะว่าได้อยู่ Two of Cups นะคะว้าว The Hanged Man นะคะทำไมเป็น Hanged Man ล่ะคะเดือนที่2ค่ะ Four of Cups นะคะใบที่2โอ้ Nine of Swords นะคะอุ้ยใบที่3 Six of Swords นะคะไพ่ดาบเยอะมากจ้าใบที่4 Four of Pentacles นะคะและเดือนที่3นะคะ The Lovers นะคะ Ace of Cups ว้าวดีจังไพ่ใบนี้ออกมานะคะ Page of Swords นะคะและ Three of Swords นะคะโอเคนะคะทีนี้เราจะใช้กล่องสุ่มเนาะที่จะเป็นคำแนะนำของตัวคุณนะคะเราจะเปิดให้3ใบเนาะคำแนะนำนะคะใบแรก Visualize abundance in all forms นะคะโอเคใบที่2 Partnership นะคะ
และใบสุดท้ายนะคะ positivity faith and optimism นะคะเหมาะกับคุณมากนะคะใบนี้เหมาะกับโครงพลังงานหลักมากเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่4นะคะ3เดือนจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณเนาะนะคะในช่วงของเดือนแรกเนี่ยคุณได้ Ace of Pentacles นะคะ King of Swords เนาะ Two of Cups แล้วก็ The Hanged Man นะคะแต่โดยภาพรวมเนี่ยพลังงานดาบค่อนข้างที่จะเยอะเนาะนะคะดังนั้นมันเหมือนจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างให้คุณต้องคิดค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะในช่วง3เดือนนี้นะคะใครบางคนช่วงเดือนแรกเนี่ยคุณจะได้เริ่มต้นนะคะในเรื่องของการทำงานใหม่ๆเนาะถ้าใครที่อาจจะว่างงานอยู่นะคะคุณอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่แล้วเนาะมีงานใหม่เข้ามาแล้วได้รับออฟเฟอร์งานแล้วเนาะหรือไปเริ่มต้นงานในบริษัทใหม่แล้วนะคะ Ace of Pentacles เนี่ยคุณอาจจะได้เจอเพื่อนร่วมงานที่ดีเจ้านายที่ดีเนาะที่ให้โอกาสคุณในเรื่องของการทำงานนะคะหรือนะคะหรือตัวคุณเองอ่ะเริ่มต้นในการลงทุนทำงานทำธุรกิจอะไรใหม่ๆเนาะนะคะคุณอาจจะเริ่มต้นของการเป็นนายตัวเองก็ได้นะคะเปิดบริษัทด้วยตัวเองเนาะทำอะไรเป็นด้วยตัวของคุณเองอะนะคะบริหารจัดการงานด้วยตัวของคุณเองประมาณนี้นะคะแต่ว่าทีเนี้ยน่ะในส่วนของในเรื่องของการทำงานจริงๆประมาณนี้คร่าวๆมันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ซะมากกว่านะคะการเจอโอกาสเนาะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประเด็นเนาะนะคะใครบางคนนะคะถ้าอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพมาก่อนหน้านี้นะคะต้องมองว่านะมันอาจจะมีการตกลงปลงใจหรือการตัดสินใจอะไรบางอย่างร่วมกันหรือว่าปัญหาที่มันอาจจะเคยมีมาก่อนหน้านี้นะแต่ก็แลดูว่าคุณเป็นคู่ชีวิตหรือว่าเป็นคู่รักที่ค่อนข้างที่จะมีความแบบเอื้ออาทรต่อกันอ่ะเป็นคู่รักที่ค่อนข้างที่จะเท่าเทียมแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ว่ามันก็เป็นปกติที่บางทีมันก็อาจจะมีการแบบไม่เข้าใจกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจร่วมกันเนาะหรือว่าปัญหาอะไรที่มันอาจจะเคยคาราคาซังมาก่อนมันจำเป็นที่จะต้องเอามาพูดคุยถกเถียงเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่าดูทรงแล้วเต้ามีความรู้สึกว่ามันจะยังตัดสินใจไม่ได้ในเดือนนี้เนาะนะคะในเดือนแรกนี้เนาะมันอาจจะเป็นการแค่หยิบยกขึ้นมาพูดคุยถึงปัญหาอะไรบางอย่าง อาจจะเป็นไปได้ว่าใครบางคนอาจจะอยู่ห่างกันก็ได้นะคะหรือว่าอะไรทำนองนี้ที่มันทำให้เหมือนเกิดปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ขึ้นมา อาจจะจำเป็นที่จะต้องพูดคุยกันเพื่อแบบมันหาทางออกหรือว่าจะย้ายมาอยู่ด้วยกันไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยเหมือนหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของธุรกิจร่วมกันอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะมีอะไรบางอย่างที่ต้องถกเถียงเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาประมาณเนี้ยเนาะแต่ว่ายังคงรอจังหวะโอกาสหรือบางทีเป็นการรอจังหวะโอกาสที่จะมาเจอกันก็ได้เนาะเพื่อสานความสัมพันธ์ประมาณเนี้ยนะคะมันเหมือนความสัมพันธ์มันยังไปต่อได้ไม่สมูทนักอะอาจจะต้องรอเวลาก่อนนะให้มันผ่านช่วงเวลานี้ไปเนาะช่วงเวลาที่ยากลำบากของการมาเจอกันอะไรเงี้ยนะคะก็ตามแต่นะคะแต่ละคู่เนาะนะคะเราเห็นประมาณนี้2ประเด็นคือในเรื่องของความรักกับในเรื่องของงานเนาะในส่วนของเดือนที่2เนี่ยนะคะเดือนที่2คุณได้ 4 of cups นะคะ 9 of swords 6 of swords แล้วก็ 4 of pentacles เนาะต้องมองว่าใครบางคนจะต้องมีเรื่องให้แบบคิดเยอะค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงของเดือนที่2นะคะพลังงานดาบขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนาะใครบางคนตัดสินใจจบนะคะความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์หรือว่าความสัมพันธ์ที่เป็น toxic relationship นะถ้าหากคือคุณรู้เองนะคะถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือว่าเอาเปรียบซึ่งกันและกันหรืออะไรก็ตามแต่ที่แบบมันทำให้คุณทุกข์ใจอะไรเงี้ยเนาะนะคะคุณก็อาจจะตัดสินใจจบแล้วก็เดินออกมามันเป็นไพ่ของการเดินออกจากจุดเดิมนะคะออกจากจุดเดิมของความสัมพันธ์ประมาณนี้ตัดเรื่องราวทุกอย่างที่ทำให้คุณเสียใจประมาณนี้นะคะแล้วก็กลับมาฮีลลิ่งเนาะเยียวยาตัวเองอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของคนที่คบกันมานานก็ได้นะคะที่เป็นแฟนกันแล้วคบกันมานานแล้วสุดท้ายมันไปต่อกันไม่ไหวก็ตัดสินใจจบนะคะหรือจะมีอีกในนึงคือบางคนก็จะเป็นในลักษณะของการที่เป็นคนคุยนะคะเป็นแค่คนคุยเนาะยังไม่ได้แบบมีความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนอะไรเงี้ยก็อาจจะตัดสินใจจบก็ด้วยความที่แบบเขาอาจจะไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าตัวคุณเองก็ได้เนาะที่อาจจะแบบ
โฟกัสใครบางคนอาจจะโฟกัสในเรื่องของงานมากกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นไปได้หรือว่ามันเป็นปัญหาอื่นๆที่เป็นระยะทางความห่างไกลอะไรเงี้ยที่ทำให้มันแบบไปต่อด้วยกันค่อนข้างยาก2คนอาจจะคิดอะไรบางอย่างไม่ตรงกันอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็อาจจะตัดสินใจจบเนาะยื้อไว้อาจจะไม่โอเคอะไรเงี้ยนะคะตัดสินใจจบปัญหาเรื่องราวอะไรบางอย่างแล้วก็เหมือนตัวคุณค่อนข้างที่จะคิดถึงเขาอยู่นะในช่วงแรกๆของต้นเดือนนะคะของเดือนที่2เนาะยังคงคิดมากเกี่ยวกับเขาอะหรือว่าคิดถึงเรื่องราวเก่าๆที่อาจจะเคยแบบรู้สึกดีๆต่อกันเคยมีความทรงจำดีๆร่วมกันประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่าต้องมองว่าตัวคุณอาจจะผ่านไปได้นะสุดท้ายคุณจะ move on ออกจากจุดนั้นได้นะว่า Six of Swords ขึ้นมายืนยันนะคะอาจจะจริงๆอ่ะพอคุณเปิดตัวเองอ่ะแล้วคุณอาจจะมีคนดีๆเข้ามาให้คุณเลือกก็ได้นะหมายถึงตัวเลือกคนใหม่ๆนะคะหรือไม่คืออีกเคสนึงคือตัวคุณเองนั่นแหละที่เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างช่างเลือกอ่ะพอคุณรู้สึกว่าคนนี้แบบไม่ตอบโจทย์คุณในเรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณก็อาจจะตัดสินใจตัดออกหมายถึงว่าถ้าคนที่เป็นมีคนคุยอ่ะนะคะอาจจะตัดสินใจตัดว่าเขาอาจจะไม่เข้าเกณฑ์ของคุณที่คุณอาจจะมีอยู่30ข้อแต่ว่าเขาเข้าเกณฑ์แค่15ข้ออะไรเงี้ยคุณอาจจะแบบตัดออกอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็ได้นะแบบไม่แบกความสัมพันธ์ถ้าไม่ตอบโจทย์ก็ไม่ไปต่อประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ move on ออกมาได้นะคะมันอาจจะเฮิร์ทคุณอยู่ประมาณนึงนะแต่ว่าคุณสามารถที่จะออกมาได้นะต้องมองอย่างนั้นนะคะเพราะ Four of Pentacles ขึ้นใบสุดท้ายเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคุณกลับมาเยียวยารักษาตัวเองเนาะแล้วก็กลับมาเขาเรียกว่าโฟกัสที่ตัวของคุณเองนะคะใครบางคนอาจจะเขาเรียกว่าอะไรวางความรักลงชั่วขณะหนึ่งเนาะแล้วก็มาโฟกัสกับพลังงานของตัวเองสร้างฐานการงานการเงินให้มั่นคงก่อนอะไรประมาณเนี้ยนะคะยังไม่ได้คิดในการมองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังเนาะหลังจากที่ move on มาจากจุดเดิมได้แล้วนะคะถึงแม้จะมีคนเข้ามาแบบเรียบๆเคียงๆอาจจะเข้ามาถามอาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะที่เข้ามาแบบเรียบๆเคียงๆเข้ามาจีบอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคุณแลดูว่าคุณก็แอบๆแบบยังไม่ได้เปิดใจให้กับเขาเท่าไหร่นักประมาณเนี้ยก็เป็นไปได้เนาะคือเดือนที่2เต้ามีความรู้สึกว่ามันพลังงานมันหนักไปในเรื่องของความรักค่อนข้างที่จะเยอะเนาะนะคะที่มันอาจจะต่อเนื่องมาจากเดือนแรกเนาะกองนี้แลดูแบบเน้นไปทางความรักนะคะกองที่4เนี่ยหรือจริงๆถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคุณอาจจะตัดสินใจออกนะในเดือนที่2นะคะคุณอาจจะได้รับออฟเฟอร์งานเนาะด้วยความที่คุณเป็นคนมีความสามารถสูงอ่ะคุณอาจจะได้รับออฟเฟอร์การงานใหม่ๆนะคะแต่ว่าคุณอาจจะยังคงเลือกไม่ถูกเนาะว่าจะเอาการงานไหนดีงานอันไหนที่มันจะเหมาะกับคุณดีจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องเห็นพลังงานของคนที่ จบปัญหาเดิมๆแล้วก็ออกมาจากจุดเดิมอ่ะที่คุณอาจจะเคยทุกข์เนาะการงานที่มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณแล้วมันทำให้คุณนอนไม่หลับคิดเยอะคิดมากอะไรเงี้ยนะหรือว่าใครบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านในเรื่องของงานมาก่อนนะคะสุดท้ายคุณอาจจะ move on ออกมาจากจุดเดิมได้แน่ๆเลยคือช่วงเดือนที่2นะคะSix of Swordsคือออกมาจากจุดเดิมแล้วนะคะจากในเดือนแรกอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้ลังเลอยู่อะไรเงี้ยนะคะเป็นไปได้เนาะนะคะจะการตัดสินใจที่ชัดเจนจะมาในเดือนที่2นะคะแล้วตัวคุณอาจจะเข้ามาโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็เหมือนหาหนทางใหม่ๆเนาะแล้วก็มองหาลู่ทางใหม่ๆประมาณเนี้ยที่จะสร้างการงานการเงินหรือว่าเหมือนกลับมาเพื่อที่จะวางแผนการเงินให้กับตัวเองอีกครั้งนึงอะวางแผนการเงินการงานหรือว่าชีวิตใหม่อีกครั้งนึงนะคะมันอาจจะเป็นเวที่แตกต่างออกไปจากเดิมอะไรเงี้ยอย่างเช่นเมื่อก่อนคนอาจจะเคยทำงานประจำแล้วแบบพอออกมาแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนต้องจัดการเรื่องราวในชีวิตใหม่ทั้งหมดอะโครงร่างชีวิตใหม่ทั้งหมดอะไรเงี้ยวางแผนการเงินใหม่วางแผนการงานใหม่ประมาณเนี้ยวางแผนชีวิตใหม่นะคะต้องเห็นธีมประมาณนี้สำหรับเดือนที่2นะคะแล้วก็เดือนที่3เนี่ยคุณได้ The Lovers Ace of Cups Page of Swords แล้วก็ Three of Swords นะคะแต่ว่าแอบมีความรู้สึกว่าช่วงเดือนที่3นะถ้าคนที่มีความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณยังคงแบบไม่ได้ออกจากจุดที่เป็น Toxic Relationship นะอาจจะออกแต่ว่าอาจจะยังออกไม่สุดไม่ได้ 100% ประมาณเนี้ยนะคะมันจะมีคนเข้ามาออฟเฟอร์ความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆให้กับคุณอะนะคะมันอาจจะทำให้คุณต้องเลือกที่แบบหรือคุณอาจจะได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรประมาณเนี้ยนะคะ
ก็ต่อเมื่อคุณมีตัวเลือกเข้ามาคุณนึกออกปะเออบางทีใครบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเออแบบฉันอยู่คนเดียวไม่ได้ฉันไม่ชอบอยู่คนเดียวเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะคุณอาจจะกลัวกันอยู่คนเดียวเนาะคุณอาจจะเคยมีความสัมพันธ์มาเป็นระยะเวลานานอะไรเงี้ยการที่แบบต้องเลิกกับแฟนแล้วแบบมากลับมาอยู่คนเดียวอีกครั้งนึงคือมันอาจจะไม่ชินสำหรับคุณอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นใครบางคนอาจจะถ้าคุณมีปัญหาในความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะท็อกซิกรีเลชั่นชิพนะแต่ว่าคุณยังออกจากจุดนั้นไม่ได้นะคุณยังตัดใจที่คุณจะกลับมาอยู่คนเดียวไม่ได้นะคะ ก็อาจจะมีคนเข้ามาในเดือนที่3เป็นไปได้นะคะ The Lovers ขึ้น Ace of Cups ขึ้นเข้ามาหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ดีๆให้เนาะก็อาจจะเป็นตัวเลือกของคุณให้คุณได้เลือกนั่นแหละว่าคุณอาจจะตัดสินใจจบความสัมพันธ์เดิมๆหรือเปล่านะคะที่มันเป็นท็อกซิกมาก่อนหน้าเนี่ยนะคะเออตัดสินใจจบสักทีตัดสินใจกับตัวเองสักทีเนาะมันเป็นไพ่ดาบขึ้นมานะคะเป็นอารมณ์ของการที่ต้องเลือกสักทีแล้วเนาะว่าจะเอา A ดีหรือจะเอา B ดีอะไรเงี้ยนะคะเออจะไปต่อที่ทิศทางไหนดีอะไรเงี้ยนะคะมีแนวโน้มว่าคุณจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เลยนะถ้าคุณจบกับคนเก่านะนะคะเออแอบรู้สึกอย่างนั้นเนาะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะแล้วอาจจะเป็นความมีแนวโน้มว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคู่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเนื้อคู่กันมาก่อนนะคะเออเป็นเนื้อคู่กันเนาะที่ไม่ใช่ลักษณะของการเป็นท็อกซิกนะเออนะคะแต่ว่าคุณอาจจะตัดสินใจจบจากแบบความสัมพันธ์เดิมๆประมาณเนี้ยนะคะคือบางทีคู่โซลเมทมันมีระยะเวลาของมันนะนะคะแล้วแอบมีความรู้สึกว่าคนแรกอ่ะเขาอาจจะเคยเป็นคู่ที่ดีของคุณก็ได้เนาะแต่ว่าหลังๆอาจจะกลายมาเป็นแบบคาร์มิกรีเลชั่นชิพอะไรเงี้ยเป็นท็อกซิกอะไรเงี้ยเออประมาณเนี้ยแล้วพอมันหมดเวลาที่จะต้องจากกันปุ๊บคุณก็จักรวาลก็จะนำพาคนใหม่เนาะโซลเมทคนใหม่เข้ามาให้คุณได้ทำความรู้จักเนาะเออได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้หรือว่าอีกในนึงคือนะใครบางคนอาจจะได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอาจจะไม่ใช่เรื่องของความรักอย่างเดียวเนาะนะคะโอกาสในด้านอื่นๆเนาะถ้าใครมองหางานเพิ่มงานใหม่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้นะคะเออหรือว่าจะมีโชคอะไรบางอย่างเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะในช่วงเดือนที่3และดูว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะแล้วก็จะคลี่คลายไปจากเดือนที่2ที่คุณค่อนข้างที่จะมีความเครียดสูงเนาะหรือมีภาวะที่จะต้องตัดสินใจนะคะเดือนที่3จะเริ่มคลี่คลายเหมือนคุณจะตัดสินใจได้อะเออว่าแบบจะยังไงกับชีวิตมันจะเริ่มชัดเจนขึ้นนะหนทางจะมองเห็นชัดเจนขึ้นในเดือนที่3ประมาณเนี้ยนะคะเออแต่ดีแล้วที่ช่วงเดือนที่2คุณค่อนข้างที่จะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองได้ในช่วงปลายๆของเดือนที่2อ่ะโฟกัสที่ตัวเองได้แล้วก็ทำมาหากินทำงานหาเงินไปของคุณไปอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะจนกระทั่งโอกาสดีๆทางด้านความรักหรือโอกาสอื่นๆเข้ามาในช่วงเดือนที่3อ่ะเนี่ยมันเป็นผลของการที่แบบเหมือนคือไพ่มันแอบแบบล้อกันลิงเลียงกันอะนะพลังงานดีใช่ไหมอันนี้ก้ำกึ่งพลังงานดีพลังงานไม่ดีนะคะพลังงานไม่ดีอันนี้ก้ำกึ่งอันนี้เริ่มดีละนะคะอันนี้ก็เริ่มดีขึ้นมาเอออันนี้ก็อาจจะแบบไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยนะคะเออมันแบบเหมือนคุณพยายามที่จะรู้ตัวแล้วก็คงพลังงานบวกให้กับชีวิตอะพอคุณคงพลังงานบวกปุ๊บนะคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองปุ๊บโอกาสใหม่ๆดีๆก็วิ่งเข้ามาหาคุณเลยอันนี้คือเป็นผลของการเขาเรียกว่าอะไรคิดบวกหรือว่าโฟกัสที่ตัวเองเนาะนะคะแล้วก็ฝึกการมายนิเฟสอะคิดถึงแต่สิ่งดีๆที่คุณต้องการแล้วสิ่งนั้นก็จะเข้ามาเนาะโอกาสใหม่ๆก็จะเข้ามานะคะเออมันจะไม่ได้ถูกปิดอะเออไม่ได้ถูกปิดกั้นอะเพราะพลังงานของคุณพยายามโฟกัสตัวเองอยู่ก็เข้าใจได้เนาะนะคะประมาณนี้นะคะต้องเห็นอะไรอีกไหมนะคะใครบางคนนะในช่วงเดือนที่3คุณอาจจะได้รับข่าวคราวนะว่าถ้าใครยังรอข่าวคราวอย่างเช่นถ้าคุณแบบสมัครงานไว้นะคะคุณมีโอกาสจะได้รับข่าวดีนะนะคะในช่วงของเดือนที่3เนาะนะคะเออเนี่ย Ace of Cups เนี่ยโอกาสหรือข่าวเนี่ยข่าวคราวอะไรบางอย่างเนาะจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณเนาะอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆนะถ้าสำหรับคนที่รองานหรือความรักใหม่ๆนะอันนี้เป็นธีมของเดือนที่3นะคะประมาณนี้นะคะต้องเห็นอะไรเพิ่มไหมนะคะคนที่เลือกกองนี้นะคุณอาจจะเป็นชาวลัคนามีขึ้นมาไหมเอ่ยลัคนาราศีมิถุนนะคะขึ้นมาแค่ราศีเดียวเนาะแต่ว่าเป็นลัคนาราศีอะไรก็ได้นะคะเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมแต่ยังไม่เห็นอะไรเพิ่มเติมเนาะอ๋อในช่วงเดือนที่2คุณอาจจะมีช่วงเดือนที่2นะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปเดินทางท่องเที่ยวก็ได้นะ
อาจจะได้คุณอาจจะแพลนไว้หรือเปล่าเนาะไปเที่ยวสถานที่ใกล้น้ําไปทะเลภูเขาเออไม่ใช่ไปทะเลน้ําตกลําธารแม่น้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปล่องเรืออะไรเงี้ยอันนี้เป็นไปได้นะคะจริงๆเหมือนพอคุณออกไปเที่ยวบ้างมันทําให้คุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองได้ดีขึ้นอะเหมือนไปปลดปล่อยเรื่องราวที่คุณอาจจะเครียดอยู่อะไรเงี้ยแล้วคุณก็เลือกที่จะไปเที่ยวเออมันเป็นวิธีการที่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะปลดปล่อยพลังงานลบได้ดีอะนะคะเออแนะนำนะหรือถ้าใครไม่มีแพลนนะก็ลองดูนะคะถ้าคุณมีเรื่องเครียดจริงๆมันอาจจะสะสมมาเนาะนะคะก็ลองไปปลดปล่อยตัวเองที่ทะเลดูอะไรเงี้ยนะคะมันจะช่วยคุณได้เนาะให้กลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็ยกระดับพลังงานของคุณให้อยู่ในจุดที่มันดีขึ้นพร้อมที่จะรับโอกาสดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณเนาะประมาณนี้นะคะโอเคทีนี้เต้าจะมาอ่านไพ่3ใบนี้ที่เป็นตัวช่วยของคุณเนาะจะว่าอย่างไรบ้างนะคะใบแรกนะคะบอกว่านะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยประทานพลังทางวิญญาณอันยิ่งใหญ่แก่คุณจนทุกสิ่งที่คุณนึกภาพออกมาในที่สุดจะกลายเป็นความจริงการมีสุขภาพดีคิดบวกและเต็มไปด้วยพรค่ะและนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้สัมผัสนะก็นะคะให้คุณเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ visualize ก็คือเหมือนการจำลองภาพเหตุการณ์ในหัวของคุณอะว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตเนาะคุณอยากมีคู่ที่ดีใช่ไหมที่แบบตอบโจทย์คุณที่แบบเป็นคนที่ดูแลคุณกันและกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีความรักที่หวานชื่นประมาณเนี้ยก็ให้คุณคิดภาพนั้นให้มันชัดๆเนาะแทนที่ความกังวลหรือว่าความแบบไม่พอใจอะในสิ่งที่คุณมีประมาณเนี้ยนะคะเออต้องคิดภาพนั้นทดแทนเนาะแล้วสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงนะคะหรือถ้าใครอยากมีธุรกิจหรืออยากมีความมั่งคั่งร่ำรวยก็ตามแต่ให้คุณคิดถึงสิ่งเหล่านั้นเสมอเนาะนะคะแทนที่ความกังวลที่คุณมีอยู่เนาะนะคะมันถึงจะดึงดูดเข้ามาได้นะคะแล้วก็ partnership นะคะให้ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของคุณและทั้งสองฝ่ายนะคะได้รับประโยชน์คุณได้รับความช่วยเหลือจากสวรรค์และจากบุคคลที่นำทักษะและทรัพยากรที่จำเป็นมาให้นะคะเออเนี่ยคุณอาจจะมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเข้ามาในชีวิตก็ได้นะในช่วง3เดือนนี้นะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนในที่นี้คืออาจจะมาช่วยในเรื่องของงานก็ได้เนาะหรือถ้าคุณคนโสดก็จะเป็นในลักษณะของหุ้นส่วนชีวิตอะเออประมาณนี้คนที่เข้ามาแล้วก็เหมือนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ใบสุดท้ายใบนี้นะคะpositivity faith and optimism นะคะก็คือการคิดบวกนั่นแหละความเชื่อเนาะแล้วก็เออนั่นแหละทัศนคติเชิงบวกนะคะคุณเปิดประตูสู่ประสบการณ์และโอกาสเชิงบวกด้วยความคาดหวังและพลังงานในเชิงบวกของคุณอย่าให้พลังงานด้านลบหรือความล้มเหลวชั่วคราวมารบกวนเส้นทางที่คุณอยู่จงรักษาความศรัทธาของคุณและไปต่อนะคะเนี่ยจริงๆด้วยเนาะคุณต้องเนี่ยพยายามคิดบวกอยู่เสมอก็รักษาเส้นทางของคุณเนาะให้มันสมูทนะคะอย่าให้ความคิดลบหรือความกังวลอะไรใดๆก็ตามแต่เนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของคุณในการเดินสู่เส้นทางที่แบบอยากจะประสบความสำเร็จของคุณอะเนาะให้คงพลังงานบวกเข้าไว้นะคะแล้วทุกอย่างจะดีเองเนาะ all is well นะคะทุกอย่างจะดีเองเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะใครที่เพิ่งเข้าฟังต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ